รรมพิเศษกรุงเทพปล่อยตัว14นักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้งหมดแล้วท่ามกลางความยินดีของผู้ที่มารับผู้ที่ทั้งหมดยืนยันในแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใหม่อย่างแท้จริงพร้อมขอสู้คดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ยื่นประกันตัวประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิเสธตอบคำถามกรณี14นักศึกษาประกาศเคลื่อนไหวต่อย้ำทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่มีเลือกปฏิบัติขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ้างมีคนอยู่เบื้องหลังปลุกปั่นนักศึกษาบางคนก่อนลอยแพยันไม่ส่งสันติบาลตามประกบกลุ่มนักศึกษากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินิรันดร์พิทักษ์วัชระเผยตรวจสอบกรณีจับกุมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่จับผิดแต่เป็นการสร้างความชอบธรรมให้หน่วยงานรัฐที่ต้องใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมรวมทั้งเสนอแนะให้คสช.ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเห็นต่างทางการเมืองสวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะวันนี้เราพบกันในค่ำวันพุธที่8มกราคม2500กรกฎาคมนะคะ2558กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะกุณฑิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะกลางปีแล้วนะดิฉันกลับไปที่ต้นปีกันใหม่นะ ขออภัยด้วยสภาพร่างกายไม่ปกติแต่วันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์นะคะสำหรับการคุมขังนักศึกษาทั้ง14คนได้รับอิสรภาพกันเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าท่ามกลางบรรยากาศที่ทั้งญาตินะคะคนในครอบครัวแล้วก็นิสิตนักศึกษานะคะจากสถาบันต่างๆแล้วก็กลุ่มนักวิชาการเองก็ไปรอรับจริงแล้วบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำที่คิดว่าจะมีคนไปนอนรอที่นั่นเลยแต่จริงแล้วก็ไม่ได้นอนรอกันนะคะต่างแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็กลับมาแต่ว่าเรื่องของการส่งเนี่ยก็คงจะทำความเข้าใจกันแบบไม่ตรงกันไม่ได้ดูรายการคุณณัฐวุฒิไงเข้าใจไม่ตรงกันคือนัดกันตั้งแต่ประมาณตีห้าเพราะว่าคิดว่าจะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยประมาณตีห้าแต่ก็มีรายงานนะคะจากผู้สื่อข่าวที่ได้ไปเกาะติดเนี่ยบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของน้องโรมนะคะบอกว่ามีการปลุกเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งแต่ปรากฏว่าตั้งความตั้งใจของเรือนจำเนี่ยค่ะจะไปส่งให้ถึงบ้านของแต่ละคนอย่างน้องลูกเกดเนี่ยชนทิชาแจ้งเร็วเนี่ยได้ส่งไปที่บ้านแฟนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยรออยู่ที่เรือนจำก็เอ้าทำไมไปที่บ้านแฟนน้องลูกเกดก็งงว่าทำไมส่งมาที่บ้านแฟนก็นั่งรถแท็กซี่กลับมาที่บริเวณเรือนจำส่วนคนอื่นๆเนี่ยค่ะจริงๆก็จะต้องถูกส่งไปที่บ้านของแต่ละคนเช่นเดียวกันแต่ว่ามีขบวนที่รอให้กำลังใจกันอยู่ที่หน้าเรือนจำสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยลงมาแล้วก็เลยสร้างความเหมือนหวาดระแวงอะค่ะกับระหว่างประชาชนกับทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีการปล่อยตัวอาจจะเลื่อนไปเรื่อยๆคือเป็นความหวาดระแวงไม่ค่อยไว้วางใจกันอยู่แล้วแล้วก็มาปฏิบัติการกันแบบนี้อีกนะคะมันก็เลยทำให้แหมความที่น่าจะไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็เลยหายไปแต่เหตุการณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในนามขบวนการประชาธิปไตยนี่แหละไปรอกันตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะจนบางคนเนี่ยก็ไปปักหลักรออยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ดิฉันก็เห็นความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในเฟซบุ๊กเนี่ยบางคนเนี่ยก็รอไม่ไหวง่วงซะก่อนแล้วก็เหมือนฝืนร่างกายตัวเองไม่ไหวจะต้องนอนก็เลยกลับบ้านกลับมาก่อนก็มีก็มีทั้งสองด้านนะคะกลับก่อนเพราะว่ารอไม่ไหวด้วยก็มีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นมติที่ประชุมพูดคุยกันนะคะของบรรดาผู้ที่ไปรอรับน้องๆทั้ง14คนว่าดึกมืดค่ำแล้วเนี่ยจะทำให้เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยก็เลยผู้ที่ไม่ใช่ญาติสนิทหรือว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทเนี่ยก็ขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านไปก่อนก็จะเหลือรอการเฉพาะผู้ที่เป็นญาติหรือว่าเพื่อนสนิทจริงๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือการเดลิเวอรี่บริการส่งถึงบ้านแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งได้พูดคุยซักถามท่านอาจารย์ธิดาเหมือนกันว่าไม่มีบริการนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยเห็นข่าวไหนไหมคะที่กรมราชทัณฑ์บริการส่งตรงถึงบ้านไม่มีค่ะไม่มีการบริการส่งตรงถึงบ้านแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของการปล่อยตัวที่เลือกที่จะปล่อยในช่วงที่มืดค่ำๆฟ้ายังไม่สางสว่างดีเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้มันอึกกระทึกคลึกโครงมาจนเกินไปปล่อยเอาตั้งแต่ยังไม่ต้องสว่างมากคือถ้าเนิ่นช้าไปกว่านี้ประชาชนจะเริ่มทยอยมารวมตัวกันแล้วมันก็จะอึกกระทึกไปก็เลยมีบริการจะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียวซึ่งอย่างที่คุณธิดาบอกไปว่าประชาชนเองเนี่ยก็มีความไม่ไว้วางใจนะคะตั้งแต่ในเรื่องของกลัวว่าจะปล่อยตรงตามเวลาหรือไม่แหละก็เลยมารวมตัวกันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะภายใต้คอนเซปต์ในช่วงนั้นคือถ้าไม่ปล่อยเราไม่กลับ
อะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สะท้อนออกมาค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยก็ยังไม่ได้คลายในเรื่องของการติดตามการควบคุมการจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ที่เห็นต่างนะ อย่างจะกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ให้เดินกันออกมาตามปกติแต่จะไปส่งถึงบ้านแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะความเชื่อในเรื่องของมีคนอยู่เบื้องหลังนี่ยังไม่ได้หมดลงไปนะคะผบ.ตร.ก็ยังออกมาพูดอยู่เลยว่าอาจจะมีคนต่างประเทศอยู่เบื้องหลังออกมาสมทบพลโททวชัยสมุทรสาครนะคะผบ.ตร.นี่แหละนะคะก็ต้องเนี่ยหาติดตามกันต่อเนี่ยเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐยังมีความเชื่อแบบนี้คนอยู่ต่างประเทศกับองค์กรต่างประเทศต่างกันทวชัยบอกองค์กรต่างประเทศแต่ผบ.ตร.นั้นเป็นบุคคลที่อยู่ต่างประเทศก็ว่ากันไปก็ยังมีให้พูดกันอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนอกจากประเด็นนักศึกษาแล้วก็มีประเด็นท่านนายกด้วยนะคะวันนี้ได้ชี้แนวทางให้กับบรรดาเกษตรกรค่ะคือไม่ได้คุยกับเกษตรกรโดยตรงหรอกแต่ว่าเป็นข่าวคือปกติท่านนายกจะพูดเรื่องอะไรไม่ต้องหมายว่าอยู่เวทีไหนค่ะคือถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าแกจะไปเวทีสาธารณสุขแกก็จะพูดนะคะกีฬาแกก็พูดพูดหมดนะคะวันนี้เนี่ยใครที่สินค้าเกษตรราคาตกต่ำนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรปลูกมามุ้ยค่ะนายกบอกปลูกเลยมามุ้ยกิโล800นะคะแล้วส่งไปอินเดียเนี่ยแปรรูปกลับมาได้ 80,000 แล้วยังจะโง่ปลูกพืชอย่างอื่นกันอีกนี่นะอย่าโง่นะท่านนายกบอกอย่าโง่ถ้าดิฉันเป็นเกษตรกรนี่นะคะดิฉันจะรับคำดำริเลยสำหรับคำแนะนำนะคะแล้วก็จะเลี้ยงหมามุ้ยจริงๆแล้วพอเลี้ยงจนโตแล้วเนี่ยก็นี่ไงจะให้นายกท่านนายกเนี่ยค่ะดูว่าเลี้ยงถูกไหมโดยพิสูจน์กับนายกเนี่ยค่ะไประคายผิวไหมนายกเป็นยังไงมาพูดนี่แบบนี้คันจริงไหมขอให้ทำกันเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะคะอย่างที่บอกเลยเหมือนคุณชุติมาบอกปลูกกันจริงๆค่ะแล้วก็ส่งออกกันจริงๆถ้าไม่ได้ราคาตามนั้นนะคะก็เก็บหมามุ้ยแล้วไปโปรยหน้าบ้านนายกกันคือเขาจะมีการอ้าวก็เมื่อก่อนยังยั่วยุปลูกปั่นไม่ไม่คือเห็นมังคุดไม่ได้ราคาก็เอามังคุดมาเทน้ำยางไม่ได้ราคาก็เอาน้ำยางมาเทนี่ให้ปลูกหมามุ้ยถ้าหมามุ้ยไม่ได้ราคาแล้วเอาหมามุ้ยมาเทแล้วลมพัดไม่แต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ให้ปลูกกันหมดแบบนั้นเหมือนก็มีจำกัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าแกก็ไม่อยากให้แบบว่าเฮลาโลกันไปปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เหมือนกับชี้แนะมาเฉยๆแบบชี้แนะแนวทางอ่ะคือสรุปอะค่ะอย่าโง่นายกบอกประเด็นมาอยู่ตรงนั้นแล้วจะพูดอะไรกันขนาดนั้นนะคะก็คือตอนนี้เกษตรกรเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะมะนาวแพงก็ปลูกมะนาวกินนะคะน้ำแล้งก็ขุดบ่อนะคะไม่มีน้ำปลูกข้าวก็เลี้ยงจิ้งหรีดนะคะปลาแพงก็ไม่ต้องกินให้คนรวยแล้วกินนะข้าวปลูกไม่ได้ก็ปลูกอ้อยนะคะก็ฉลาดจะตายแล้วเกษตรกรจะมาโง่กันอยู่ทำไมนะนะเราลองส่งเสียงกันหน่อยอยู่ข้างคุณอนุโนทัยส่งเสียงกันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่านายกรัฐมนตรีพูดแบบฉบับเต็มๆนั้นเป็นอย่างไรต้องรอติดตามจะได้ดูกันวันนี้เราไปเริ่มต้นบรรยากาศความชื่นมื่นกันที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะที่ได้มีการปล่อยตัวขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้งหมดแล้วท่ามกลางความยินดีของผู้ที่มารอรับนะคะโดยทั้งหมดก็ยืนยันค่ะว่าแนวทางในการต่อสู้ก็จะเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2จำนวน1กองร้อยค่ะทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบได้มีการจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งจะมีการปล่อยตัวขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนนะคะหลังจากที่ศาลยกคำร้องในการฝากขังผัดที่2ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เมื่อวานนี้พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำรถควบคุมผู้ต้องหาจำนวน2คันมาจอดไว้ที่ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครด้วยและไม่พบว่ามีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่อยู่ค้างคืนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยได้เดินทางมารับเพื่อนในช่วงเช้าแทนนะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้นำกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้งหมดเนี่ยค่ะขึ้นรถตู้แล้วก็นำมาส่งที่บริเวณประตูด้านหน้าเรือนจำพิเศษขณะที่ทัณฑสถานหญิงกลางก็ได้มีการนำตัวของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าน้องลูกเกดเนี่ยค่ะขึ้นรถตู้ไปส่งที่บ้านย่านสะพานใหม่ทำให้บรรดาของลูกเกดไม่พอใจแล้วก็ได้โวยวายนะคะว่าญาติแล้วก็พี่น้องต่างก็มารอรับอยู่ที่หน้าเรือนจำแต่กลับพาไปส่งที่สะพานใหม่
หลังจากที่ถูกปล่อยตัวก็ได้มาตั้งแถวกันเลียงหน้ากระดานนะฮะแล้วก็กอดคอพร้อมกับบูมหลักการกำปั้น5ข้อแล้วก็ร้องเพลงบทเพลงของสามัญชนโดยมีญาติแล้วก็กลุ่มเพื่อนแล้วก็คณาจารย์ค่ะที่มารอต้อนรับแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงทันทีที่ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้เจอกับหน้าของพ่อแม่แล้วก็ลูกนะฮะรวมไปถึงคนรักที่มารอรับต่างก็โผล่เข้าสวมกอดด้วยความดีใจแล้วก็ยังมีประชาชนที่มารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจต่างก็เข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็มอบดอกไม้ให้ด้วยค่ะทางด้านของนายรังสิมันโรมสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็ได้กล่าวนะคะว่าในขณะที่ถูกคุมขังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นั้นดูแลเป็นอย่างดีไม่เคยถูกทำร้ายส่วนแนวทางการเคลื่อนไหวจากนี้จะต้องพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษาก่อนโดยยืนยันว่าจะต่อสู้แล้วก็เคลื่อนไหวต่อไปโดยสิ่งที่ ขออภัยค่ะค่ะโดยสิ่งที่เรียกร้องยืนยันนะคะว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีหลักการ5ข้อคือประชาธิปไตยความยุติธรรมการมีส่วนร่วมสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีและการถูกจับกุมนั้นไม่ใช่จุดจบนะคะแต่ว่าเป็นก้าวใหม่ของการต่อสู้ส่วนสาเหตุที่ไม่ยอมรับการประกันตัวเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของศาลทหารมาใช้กับพลเรือนและยืนยันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังค่ะการที่พวกเรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นการยืนยันว่าพวกเรายังคงต่อสู้ต่อไปเราไม่ได้ต้องการที่จะประกันตัวการไม่ประกันตัวของพวกเราก็เกิดจากการที่การประกันตัวเนี่ยมันทำให้พวกเรารู้สึกว่ามันทำให้พวกเราต้องยอมรับกติกาของพวกเขาเราไม่ได้เป็นคนผิดนะฮะเราเมื่อเราไม่ผิดเราก็ยืนยันว่าจะต่อสู้อย่างอารยะขัดขืนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสิ้นสุดของการต่อสู้แต่มันคือก้าวใหม่ที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับทางด้านของนายรัฐพลสุภโสพลหรือว่าบาสสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็ทันทีที่ได้รับอิสรภาพนะคะก็ได้เข้าสวมกอดกับมันดาแล้วก็กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ออกมาจากเรือนจำพร้อมกับกล่าวถึงกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไปพบกับมันดาว่าเหมือนเป็นการคุกคามและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งจากนี้ไปจะยังคงเคลื่อนไหวต่อพวกตนยืนยันที่จะต่อสู้ต่อไปในรูปแบบของขบวนการประชาธิปไตยใหม่โดยตนเชื่อมั่นในทุกคนที่ได้พบเจอในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าเราจะพากันไปสู่ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงนะครับเราตกลงกันแล้วว่าเราจะเคลื่อนด้วยขบวนที่เป็นประชาธิปไตยใหม่มิใช่ขบวนที่เป็นประชาธิปไตยเก่านะครับประชาธิปไตยใหม่นั้นจะเปิดเผยจริงใจต่อประชาชนมิมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นนะครับเราทำเท่าที่สองมือเราจะทำได้นะครับแล้วทุกคนก็ยังคงทำยังคงเดินต่อไปนะครับผมเชื่อมั่นในเพื่อนของผมเชื่อมั่นในประชาชนเชื่อมั่นในทุกคนที่ผมได้มีโอกาสรู้จักนะครับผ่านการต่อสู้นี้ผมเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเหลือเกินและผมก็ยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับนายอนุสรอุณโณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคณาจารย์ผู้ห่วงใยสิทธิ์ที่ถูกคุมขังได้มีการอ่านแถลงการฉบับที่5ค่ะเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยุติการดำเนินคดีและคุกคามขบวนการประชาธิปไตยใหม่และครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนนักวิชาการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้ก็จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลุ่มดาวดินได้มีการต่อสู้อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่จะจัดโดยประชาคมเกษตรศาสตร์เพื่อประชาชนสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ขัดแย้งจากกรณีที่ก่อนหน้านี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาเปิดเผยนะคะนั่นก็คือมีการรายงานข่าวจากมติชนออนไลน์ว่าน้องๆนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ได้มีการโกนหัวประท้วงหลังจากที่ถูกแยกแดนอธิบดีบอกหลังจากได้รับคำสั่งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ไปพูดคุยถึงกองทุนที่จะใช้ในการประกันตัวเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นว่ามีใครโกนหัวมีโกนเพียงแค่3คนเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความเต็มใจของนักศึกษาแต่ออกมาก็โกนครบนะคะโกนหมดเลยค่ะคืออะไรจะมีใครไม่เห็นมีใครโกน3คนหรือกี่คนก็โกนหมดก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนดีใจแล้วก็หลายคนไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะว่าสิ่งที่น้องๆได้ออกมาเรียกร้องคือสิทธิเสรีภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ประกาศใช้อยู่ณขณะนี้ค่ะมาดูน้องคนอื่นๆกันบ้างนะคะโดยสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกองค์กรที่ช่วยต่อสู้จนได้รับอิสรภาพยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อหลักการกำปั้น5ข้อค่ะนายทรงธรรมแก้วพันพฤกษ์สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กล่าวถึงกรณีที่มีคนในรัฐบาลนะคะออกมาพูดว่ามีการกดดันไม่ให้ทั้ง14คนเนี่ยประกันตัวออกมาว่าไม่เป็นความจริงนะคะพวกตนยืนยันแต่แรกแล้วว่าไม่ยอมรับในกฎหมายที่มีมาซึ่งมีที่มาที่ไม่ถูกต้องจึงทำการอารยะขัดขืนโดยการไม่ประกันตัวนายทรงธรรมกล่าวอีกนะคะว่าความรู้สึกที่อยากบอกหลังจากออกมาจากเรือนจำก็คือในวันนี้ไม่ใช่ชัยชนะหรือว่าแพ้นะคะยังมีคนอีกมากมายทุกกลุ่มการเมืองที่ยังอยู่ภายในเรือนจำยังไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งส่วนใหญ่ค่ะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมักจะล่าช้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะทุกองค์กรที่พยายามต่อสู้ให้พวกเราได้ออกมาในวันนี้ค่ะเป็นเพียงการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นยังต้องต่อสู้กันต่อไปค่ะที่ออกมาวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมกันออกมาเดินออกมาเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่ให้พวกเราได้รับการปล่อยตัวขอบคุณทุกๆองค์กรทุกๆองค์กรต่างชาติทุกๆสื่อมวลชนทุกๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเราและพยายามช่วยเหลือพวกเราผมขอบคุณมากการออกมาวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ชนะหรือว่าพ่ายแพ้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพียงเล็กๆของกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันกำลังถูกปิดเบือนอยู่ในขณะนี้ซึ่งเราต้องเรียกร้องกันต่อไปทำกันต่อสานกันต่อให้ความยุติธรรมกลับมาเร็วที่สุดอย่างที่บอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้ามันก็คือความอยุติธรรมครับผมนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษานะคะสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่กล่าวว่าแม้ได้ออกจากเรือนจำแล้วแต่ความรู้สึกค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเรือนจำก็ไม่มีเสรีภาพเหมือนกันส่วนที่มีคนพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของพวกตนนั้นคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจในหลักการกำปั้น5ข้อที่พวกเราเรียกร้องแต่เชื่อว่าวันหนึ่งค่ะพวกเขาจะเข้าใจมันเป็นสิ่งที่พูดยากสำหรับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่มีพลังอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเรามีความฝันเราฝันถึงสังคมที่สวยงามฝันถึงสังคมที่มีความยุติธรรมฝันถึงสังคมที่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเชื่ออย่างนั้นก็เป็นความคิดความเชื่อเขาแต่ว่าเขาไม่เข้าใจพวกเราเพราะว่าพวกเราทำเนี่ยเพื่อความฝันครับเพราะนั้นก็ฝากบอกเขาว่าก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้เราลองกันดูกันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่กล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่ก็ยืนยันที่จะสู้ต่อไปเพราะว่าเชื่อว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือการเข้ามารัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากคณะรัฐประหารก็จะเป็นสิ่งที่พวกตนไม่ยอมรับค่ะน้องๆก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของทนายความก็ได้บอกไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับอิสรภาพนะคะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสามารถที่จะแสดงออกตามวาระแล้วก็โอกาสทางการเมืองได้อยู่ต่อไปส่วนคดีความก็ว่ากันต่อไปค่ะว่าเพราะน้องๆเขาก็ไม่ยอมรับทั้งอำนาจของคณะรัฐประหารที่ปล้นอำนาจจากประชาชนมากฎหมายที่ออกต่างๆน้องๆเขาก็ไม่ยอมรับนะถือว่าไม่ชอบธรรมและการต่อสู้แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะฮะอย่างของน้องทรงธรรมเนี่ยว่าด้วยเรื่องของความยุติธรรมนะฮะเพราะเมื่อมีตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ได้พบกับผู้คนหลายคนคนหลายคนที่ว่าก็มีนักโทษเนี่ยทางการเมืองเยอะซึ่งก็รออิสรภาพอยู่เช่นเดียวกันนะฮะ
เลยกล่าวค่ะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้านั้นก็คือความอยุติธรรมหรือว่าคือความไม่ยุติธรรมนั่นเองค่ะโดยเฉพาะตัวแทนที่ออกมาพูดนะคะถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือน้องบาส นี่แหละก็ได้มีการรับข้อความมานะคะแล้วก็สัญญิงสัญญาไว้ว่าออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพออกมาจะพูดให้ก็คือคนในเนี่ยค่ะคนด้านในในคุกนี่นะคะก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะพูดให้น้อยลงแล้วก็นำความสุขคืนกับประชาชนจริงๆก็คือให้มันมีเส้นทางแห่งประชาธิปไตยเร็วที่สุดเนี่ยนะคะแล้วก็ย้ำเหลือเกินโดยเฉพาะรายการคืนความสุขในทุกๆสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะให้นายกเนี่ยยกเลิกไปซะหรือว่าพูดให้น้อยลงเอาสิ่งที่มีความบันเทิงให้มอบให้กับประชาชนกลับคืนมาจะดีกว่านะคะน้องบาสก็ได้มีการพูดนะคะที่เป็นการฝากสารออกมานะคะมาจากเรือนจำด้านไหนนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงในเรื่องของคดีความเนี่ยค่ะก็อย่างที่ได้ทราบกันก็คือน้องๆถูกศาลนั้นนะคะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวออกมาแล้วโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือไม่ฝากขังต่อในผัดที่2นั่นเองแต่ว่าในส่วนของคดีความนี่นะคะในเรื่องของการขัดประกาศของคสช.ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปก็ยังต้องมีการต่อสู้ในเรื่องของคดีความกันอยู่ต่อไปนี่นะคะในวันนี้ทางด้านของทนายความเองก็ได้ออกมาพูดถึงคดีความนะคะที่ว่านี้ก็คือจะต้องเดินทางไปให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดย14นักศึกษาที่ว่านี้แหละค่ะทนายความนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าพนักงานสอบสวนนัดสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ให้การนะคะในวันที่18กรกฎาคมนี้ส่วนศาลก็ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนายกฤษดางนุจรัตน์นะคะทนายความสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้กล่าวนะคะว่าหลังจากนี้จะติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้การเพิ่มเติมในคดีฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่กลุ่มนักศึกษาได้ชุมนุมเคลื่อนไหวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่25มิถุนายนโดยพนักงานสอบสวนได้นัดให้การเพิ่มเติมในวันที่18กรกฎาคมนี้สำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาหลังจากนี้นะคะก็ยืนยันว่าทางศาลไม่มีเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแต่ทางทนายได้มีการกำชับให้นักศึกษาทั้ง14คนให้ระวังเรื่องความปลอดภัยเพราะในระหว่างถูกคุมขังได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเดินทางไปที่บ้านผู้ปกครองของนักศึกษาดังกล่าวด้วยพร้อมกันนี้นะคะยังคงต้องการให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีที่มีการปล่อยตัวนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วโดยได้นำตัวไปยังไปส่งยังบ้านพักของแฟนหนุ่มย่านสะพานใหม่ทั้งที่ครอบครัวมารออยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงทำให้ปล่อยตัวล่าช้ากว่าเพื่อน13คนด้วยนะคะก็เป็นกำหนดการค่ะนะคะในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะก็จะเป็นคิวที่น้องๆนักศึกษาทั้ง14คนนะคะในกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นจะเดินทางเข้าไปให้การเพิ่มเติมในคดีฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ที่ได้มีการรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะค่ะว่าด้วยเรื่องของการเรียกร้องนะคะให้มีการปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง14คนของขบวนการประชาธิปไตยใหม่นั้นก็มีจากหลายภาคส่วนออกมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มของคณาจารย์ผู้ห่วงใยลูกศิษย์นะคะในครั้งนี้เมื่อลูกศิษย์ทั้ง14คนได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยก็ได้มีการขอบคุณค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยโดยเครือข่ายคณาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์แถลงการขอบคุณประชาชนทุกฝ่ายที่ร่วมกันเรียกร้องจน14นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่หยุดคุกคามคณาจารย์ที่ร่วมสนับสนุนนักศึกษาค่ะนายอนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่านแถลงการเครือข่ายคณาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์ที่ถูกคุมขังฉบับที่5โดยระบุว่าเนื่องจากศาลทหารได้มีคำสั่งยกคำร้องของพนักงานสอบสวนที่ฝากขังขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนอีก1ผัดเป็นผลให้นักศึกษาทั้ง14คนได้รับการปล่อยตัวคณาจารย์ผู้ห่วงใยศิษย์ขอแสดงความขอบคุณต่อนักศึกษานักคิดนักเขียนกวีนักแปลศิลปินนักเคลื่อนไหวองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนจำนวนมากมายที่ให้การสนับสนุนแก่ทั้ง14คนและได้ร่วมกันเรียกร้องให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขปราศจากการผลักดันของท่านเหล่านี้แล้วทั้ง14คนก็คงจะต้องถูกคุมขังสูญเสียอิสรภาพต่อไปอีกยิ่งกว่านั้นประสบการณ์รูปธรรมที่ได้พบจากการร่วมกันช่วยเหลือนักศึกษาในครั้งนี้ทำให้เล็งเห็นความเป็นไปได้ที่พลังสังคมฝ่ายต่างๆที่อาจมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากก้าวข้ามความแตกต่างนั้น
มาร่วมมือร่วมใจกันบนพื้นฐานหลักการอันถูกต้องดีงามและฉันทามติในการปกป้องผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากปรากฏการณ์อันทรงคุณค่าที่ไม่ค่อยได้พบในท่ามกลางความแตกต่างขัดแย้งทางการเมืองในระยะที่ผ่านมานี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่สร้างเสริมการสัมพันธ์แลกเปลี่ยนและร่วมมือร่วมใจกันผลักดันสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อส่วนรวมต่อไปในภายหน้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากพนักงานสอบสวนยังคงไว้ซึ่งข้อกล่าวหาต่างๆทั้งในคดีนี้และคดีอื่นก่อนหน้าจึงยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการนำเอาคดีการเมืองเหล่านี้ขึ้นมาดำเนินการกับนักศึกษาทั้ง14คนอีกเมื่อใดก็ได้อีกทั้งยังอาจมีการคุกคามสวัสดิภาพของนักศึกษาด้วยวิธีการอื่นๆคณาจารย์จะยังคงรวมตัวกันในเครือข่ายเพื่อเฝ้าติดตามสวัสดิภาพของนักศึกษาต่อไปและขอให้เจ้าหน้าที่หยุดคุกคามคณาจารย์ที่ให้การสนับสนุนลูกศิษย์ด้วยก็จะได้เห็นนะคะว่าการเรียกร้องซึ่งสิทธิและเสรีภาพกันในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจในจุดร่วมเดียวกันค่ะจะเห็นคนต่างสีก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะกลับมาร่วมมือกันในการเรียกร้องซึ่งสิทธิแล้วก็เสรีภาพนั่นเป็นเพราะว่าความขัดแย้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาในภาคสังคมณขณะนี้นั่นเองในอดีตที่ผ่านมาค่ะเราเป็นความขัดแย้งของเรื่องสีเป็นคนสีต่างกันคิดเห็นต่างกันแล้วก็มีความขัดแย้งกันแต่ในขณะนี้มีความขัดแย้งใหม่เข้ามาทับซ้อนความขัดแย้งเดิมเพราะฉะนั้นคู่ขัดแย้งจึงเปลี่ยนไปจุดที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะบางคนอาจจะอยู่สีเหลืองบางคนอาจจะอยู่สีแดงแต่หากจุดร่วมเดียวกันคือไม่เอาเผด็จการหรือไม่ต้องการการถูกกดถูกจำกัดการแสดงออกในความคิดการพูดการเขียนแล้วเราก็เขาจะมายืนอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะและจะเป็นฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสีเขียวหรือว่านั่นก็คือเผด็จการทหารซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เผด็จการทหารควรจะทำความเข้าใจด้วยว่าขณะนี้ท่านคือตัวแทนความขัดแย้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยณขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ภายใต้ภาวะความขัดแย้งของสีแดงและสีเหลืองหรือสีสลิ่มอะไรแล้วนะคะแต่เป็นสีเขียวก็คือกองทัพกับประชาชนที่ต้องการสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยค่ะคุณนิชนันพูดถึงประเด็นนี้นะคะดิฉันขอเสริมนิดนึงละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเรามักจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเมื่อเส้นทางสายประชาธิปไตยเนี่ยค่ะมีหลายคนที่มองเห็นตรงกันว่าอย่างไรก็ดีแม้จะมีบางกลุ่มบอกว่าเผด็จการที่ดีกว่าเผด็จการเนี่ยก็ยังดีกว่าประชาธิปไตยที่เลวแต่หลายคนก็มองว่าอย่างไรเสียระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่ดีที่สุดณขณะนี้แล้วก็เห็นตรงกันว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าไปสู่ระบอบนั้นแต่ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะผลักมิตรให้เป็นศัตรูทั้งที่หลายกลุ่มเนี่ยค่ะเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของประชาธิปไตยแต่ก็พยายามที่จะโจมตีพยายามที่จะผลักคนที่ควรจะเป็นมิตรในเส้นทางประชาธิปไตยเนี่ยค่ะออกไปเป็นศัตรูดิฉันก็อยากจะฝากตรงจุดนี้ด้วยว่าอย่าผลักมิตรให้เป็นศัตรู อย่าแบ่งสีอย่าไปรังเกียจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นกลุ่มสีนี้ซึ่งฉันไม่ชอบแต่คือประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่เหมือนเอาสีเสื้อเนี่ยมาแบ่งแยกแล้วก็มีการโจมตีกันอย่าให้เป็นแบบนั้นค่ะเห็นได้จากจริงๆตัวอย่างมีให้เห็นนะคะ ในกรณีที่ฝันใหญ่แต่ใจแคบนะก็ให้ดูเป็นตัวอย่างกันก็แล้วกันส่วนกรณีที่อาจารย์ปกรณ์ได้พูดถึงเรื่องนึงที่น่าสนใจเนี่ยค่ะก็คือข้อกล่าวหาต่างๆที่พนักงานสอบสวนยังคงไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการเรียกนักศึกษาทั้ง14คนเนี่ยเข้ามาดำเนินการเมื่อไหร่ยังไงดิฉันว่าเป็นจังหวะที่ต้องคิดกันมากพอสมควรเพราะกรณีการอ่านเกมของคอการเมืองเนี่ยนะคะก็มองว่าในกรณีการปล่อยนักศึกษาโดยไม่ฝากขังในผัดที่2ก็เหมือนเป็นการดึงฟืนออกจากกองไฟไม่พยายามที่จะโหมเชื้อไฟแล้วก็นำสู่การลุกลามทีนี้การที่ถ้าจะทำโดยการเอาคดีต่างๆที่มีอยู่คือน้องกลุ่มดาวดินแล้วก็หน้าหอศิลป์เนี่ยค่ะมี2คดีณตอนนี้นะคะก็คือการจัดกิจกรรมที่หอศิลป์แล้วก็ที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนน้องดาวดินเนี่ยก็จะมีที่ถือป้ายที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่อันนั้นเนี่ยคดีแรกเนี่ยอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอยู่คดีที่2อย่างที่คุณชุติมาบอกว่าทางทนายเนี่ยเขาจะมีการเรียกใช่ไหมคะพนักงานสอบสวนเรียกอีกทีวันที่18การเรียกในวันที่18เนี่ยค่ะถ้าดูในจุดยืนของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ก็คือการไม่ยอมรับกฎหมายที่ออกโดยทหารหรือว่า
ต่อต้านเผด็จการทั้งหมดนะคะถ้าพวกเขาไม่ยอมไปอันนี้น่าจับตาถ้าอารยะขัดขืนไม่ไปพบพนักงานสอบสวนจะนำสู่การจับกุมกันอีกหรือไม่ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในขยักที่สองที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กับกลุ่มเผด็จการอันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งก่อนหน้านี้คุณกุลธิดาบอกพลเอกประยุทธ์บอกไว้แล้วว่าเนี่ยก็เห็นไหมถ้าทำผิดก็ถูกคุมขังแล้วถ้ายังทำอีกก็จะคุมขังก็จะคุมขังอีกนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวจับตากันต่อค่ะ18กรกฎาคมนี้กลุ่มประชาธิปไตยใหม่จะไปตามที่พนักงานสอบสวนเรียกหรือไม่ถ้าอารยะขัดขืนจะนำสู่การออกหมายจับเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนเงินมีมาหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอยากจะฝากไว้ด้วยนะคะที่คุณอนุรัติตั้งข้อสังเกตไว้คือจะไปหรือไม่ส่วนของนี้คือถ้าสมมุติว่าไปหลังจากนี้ค่ะคือศาลเนี่ยจะต้องมาพิจารณาว่าจะส่งฟ้องในคดีดังกล่าวหรือไม่อันนี้ค่ะเป็นเหมือนอย่างที่คุณอนุรัติประทับรับฟ้องใช่ไหมคะคืออัยการจะส่งฟ้องแล้วศาลจะประทับรับฟ้องรับฟ้องหรือไม่นะคะก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณอนุรัติบอกว่าลืมเลยนะคะเรื่องของฟืนที่เหมือนกับเป็นการปล่อยตัวเนี่ยเป็นการฟืนออกจากกองไฟทีนี้ต้องรอดูอีกหนึ่งขยักก็คือเรื่องของศาลเนี่ยค่ะจะออกมาว่าอย่างไรถ้าไม่อยากให้มันลุกดามบานปลายเนี่ยก็คือก็ต้องไม่มีการส่งรับฟ้องนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการรับฟ้องมีการดำเนินคดีกันเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งขยักคือถ้าขึ้นศาลน่ะเขาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่ากลุ่มนี้อย่าลืมนะคะว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือว่ากลุ่มนักศึกษาหน้าหอศิลป์เนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกับพลเมืองโต้กลับมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือพลเรือนไม่ขึ้นศาลทหารและถ้าขึ้นศาลทหารเขาก็ไม่ไปแล้วถ้าไม่ไปตามศาลเรียกก็ต้องออกหมายจับเนี่ยค่ะมันมีอีกหลายขยักที่ต้องจับตาหลายคนถึงได้บอกว่าในจังหวะเนี้ยถ้าทางรัฐเนี่ยคิดว่าจะเอาเรื่องของการที่จะคุมขังหรือว่ากักขังอิสรภาพมาขู่เชื่อว่ากลุ่มนี้คงไม่กลัวแล้วก็ดูการต่อสู้ต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีที่กรรมการสิทธิ์นะคะได้มีการเรียกฝ่ายรัฐที่จัดการกับนักศึกษาหน้าหอศิลป์22พฤษภาคมมาสอบกันนะคะดูค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นแบบไหนอย่างไรค่ะนาฬิกา 37 นาทีค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องคำนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะจะพาไปดูสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่อีก1คนนะคะซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะออกมาว่าอย่างไรบ้างมาติดตามกันค่ะนายปกรณ์อารีกุลนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าประเพณีวิ่งเขาของมหาวิทยาลัยบูรพานั้นมีเพื่อที่จะรำลึกถึงจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าระหว่างการติดคุกนั้นได้มีการแผ่เมตตาให้กับหัวหน้าคสช.ค่ะนั่นก็คือการขอให้คืนอำนาจให้กับประชาชนนายปกรณ์อารีกุลนักกิจกรรมสังคมหนึ่งในสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์และพี่เลี้ยงผู้คุมขังที่เมตตาดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอด12วันที่ผ่านมาขอขอบคุณญาติและเพื่อนที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยี่ยมกันส่วนอาหารดีๆหลายอย่างคงไม่มีโอกาสได้กินถ้าไม่ได้ติดคุกตอนอยู่ในเรือนจำได้สวดมนต์ทุกเช้าเย็นตอนท้ายของการสวดมนต์จะแผ่เมตตาซึ่งได้อธิษฐานถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ทุกวันโดยขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ตระหนักถึงทุกสิ่งที่ได้ละเมิดต่อประชาชนยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา44และคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วใน Facebook มีการเปิดเผยนะคะก็คือการเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกของนายปกรณ์ที่ได้เขียนถึงนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อ4ปีก่อนถึงความหมายของวันวิ่งเขา
จดหมายได้เล่าถึงวันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่8กรกฎาคมของทุกปีก็คือวันวิ่งเขาโดยนิสิตรุ่นพี่จะบังคับให้นิสิตปี1มาร่วมกิจกรรมพร้อมบอกว่ามันเป็นประเพณีและขู่ว่าถ้าไม่วิ่งอาจจะเรียนไม่จบหรือว่าอาจจะโดนอาถรรพ์นายปกรณ์บอกค่ะว่าคำอธิบายเหล่านี้นอกจากจะไม่จริงแล้วยังทำให้จุดมุ่งหมายของประเพณีวิ่งเขาที่แท้จริงถูกบดบังและถูกทำลายลงตลอดมาซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสในการทราบนะคะว่าทำไมนิสิตต้องเริ่มในการวิ่งจากเขาสามมุกไปที่มหาวิทยาลัยนั่นเป็นเพราะเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยเมื่อ61ปีที่แล้วพลเอกมังกรพรหมโยธินนายทหารสายคณะราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ขึ้นมาบนเขาสามมุกแล้วพูดว่าทำเลแถบนี้เหมาะที่จะสร้างมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เดินลงมาตรงบริเวณมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งการสร้างมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับหลักการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในหลัก6ประการของคณะราษฎรเจตนาเปลี่ยนการอธิบายทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่เชื่อว่าเจตนาเนี่ยค่ะคงจะเหมือนอยากให้น้องไปทำก็เลยหากุศโลบายอื่นๆนะคะที่จะจูงใจให้น้องเนี่ยไปร่วมกิจกรรมขออนุญาตถามคุณธิดาคุณธิดาได้วิ่งไหมฮะวิ่งเขามอบูโอ้ยถ้าบอกว่าไม่วิ่งก็จะขายหน้าไหมเนี่ยไม่บอกแล้วค่ะว่าแกวิ่งแกที่ดิฉันอยากจะทราบเนี่ยไม่ได้สำคัญว่าคุณธิดาได้ไปวิ่งกับเขาหรือเปล่าคุณธิดาได้ขณะที่เรียนเนี่ยได้ทราบถึงไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงไหมฮะว่าน้องเขาข้อมูลแน่นปึกมากดิฉันอ่านแล้วโอ้คือเราก็ฟังแต่ที่รุ่นพี่บอกกันมาเรื่องว่าถ้าไม่ไปวิ่งเดี๋ยวจะเรียนไม่จบนู่นนี่นั่นเป็นเหมือนการขู่อะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้เรื่องราวมาว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเกี่ยวข้องกับการที่ที่จะมีการขยายเรื่องของความรู้ให้กับภาคประชาชนอะไรต่างๆเห็นไหมขนาดรุ่นคุณธิดายังไม่ทราบเลยค่ะใช่ดิฉันมาอ่านแล้วโอ้โหตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่ไหมคะน้องคนแน่นมากเลยข้อมูลสาเหตุที่ไปทำมหาวิทยาลัยภูมิภาคก็เพราะเหตุนี้เป็นเจตนาของคณะราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าการที่เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งทาง Facebook ของคุณปกรณ์เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสื่อไปถึงนิสิตมอบูรพาด้วยว่าไม่ใช่มีแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันมอบูรพาเองคุณก็มีส่วนมีถ้าจะเทียบกันเนี่ยถ้าว่าด้วยสายเลือดคุณก็เป็นสายเลือดหนึ่งเหมือนกันนะของคณะราษฎรค่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าดูดายกับการที่ประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยในขณะนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ดิฉันชอบนะคะที่คุณปกรณ์พูดบอกสวดมนต์ทุกเช้าเย็นหลังจากสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาด้วยค่ะแผ่เมตตาถึงพลเอกประยุทธ์ไม่รู้ว่าท่านได้รับหรือเปล่านะคะคุณปกรณ์อุตส่าห์ทำตลอด12วันที่อยู่ในคุกนะแสดงว่าต้องถึงบ้างแหละนะเพราะเขาทำให้คนเป็นกับคนตายการแผ่เมตตาเนี่ยค่ะดิฉันไม่ได้กระทบอะไรค่ะคือเรื่องจริงเวลาการแผ่เมตตาเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยค่ะทำได้ทั้งคนเป็นทั้งคนตายเห็นมีพูดเรื่องเอาหงอาหารเนี่ยฉันเห็นบางคนน้องๆเนี่ยค่ะที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดในเรือนจำเลยเนี่ยคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยมากประมาณนั้นอ่ะอาหารที่อร่อยที่สุดเนี่ยในยามนั้นอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยามไหนก็อร่อยนะจริงๆมามาใช่แต่ทุกคนที่อยู่ระยะยาวๆอ่ะน่าเห็นใจเนาะที่จะต้องรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นั่นแหละน้องเขาเลยบอกว่าเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยใช่เลยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีการเชิญมาชี้แจงนะดิฉันจำได้2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเหตุการณ์ที่หอศิลป์อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นผู้ปกครองของน้องๆ นะคะว่าได้มาเจออะไรกันบ้างและครั้งนี้ค่ะเป็นฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่บ้างแต่ที่น่าสังเกตก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการนั้นมาชี้แจงนะคะว่ามาชี้แจงแต่ว่าเป็นในส่วนของทหารแทนค่ะโดยกสม.ค่ะก็จะสรุปผลการประชุมกรณีการจับกุมขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาพร้อมขอให้คสช.ค่ะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนแล้วก็ใช้ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายค่ะนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ได้นัดประชุมกรณีการจับกลุ่มนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่จำนวน14คนนะคะโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการชี้แจงค่ะอาทิพันเอกนุรัตกองแก้วรองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญในฐานะตัวแทนคสช.นายสมพรมูสิกะกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความนายกิติศักดิ์ปกติอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะฝ่ายพยานผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้อนุกรรมการและพยานผู้เชี่ยวชาญค่ะได้มีการซักถามตัวแทนคสช.นะคะว่าทหารเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในพื้นที่ขณะที่มีการจับกุมนักศึกษาหรือไม่และคสช.ได้มีการพิจารณาหรือไม่ว่าความผิดในเชิงสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลทหารพันเอกนุรัตก็ชี้แจงเลยนะคะว่าในขั้นตอนการจับกุมเนี่ยมีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคงไม่ต้องชี้แจงขั้นตอนและขอยืนยันว่าเจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ดำเนินการจับกุมส่วนความผิดในเชิงสิทธิเสรีภาพจะต้องขึ้นศาลทหารหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของนโยบายไม่สามารถตอบได้นายแพทย์นิรันดร์ก็กล่าวนะคะว่ากสม.ไม่ได้ตรวจสอบเพื่อจับผิดหากแต่เป็นการสร้างความชอบธรรมให้หน่วยงานรัฐที่ต้องใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมความสำคัญของคสช.คือต้องเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเห็นต่างทางการเมืองแม้แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ก็ให้การรับรองเรื่องดังกล่าวไว้แม้คำสั่งหรือประกาศคสช.รวมทั้งกฎอัยการศึกจะเคยใช้แก้ปัญหาความรุนแรงที่มีอยู่จริงในช่วงแรกแต่วันนี้ความเห็นต่างนั้นอยู่ในขอบเขตของสันติวิธีดังนั้นจึงไม่ควรใช้อำนาจเด็ดขาดแต่ควรใช้วิธีทางการเมืองด้วยการพูดคุยและหลักสิทธิมนุษยชนอีกทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเช่นกรณีการอ้างมาตรา116ของกฎหมายอาญารวมทั้งการกระทำที่อาจไปก้าวล่วงวิชาทนายค่ะความสำคัญของคสช.หรือรัฐบาลเนี่ยนะต้องเข้าใจในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเห็นต่างในทางการเมืองนะครับผมคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นรากฐานของนะครับสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิชนขั้นพื้นฐานนะฮะอย่าว่าแต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา4ก็กำหนดไว้ชัดเจนในการที่ว่ารัฐบาลยังให้การคุ้มครองหมายถึงคสช.ด้วยนะฮะยังให้การคุ้มครองในเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในการปกครองระบอบไตอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมทั้งพันธกรณีต่างๆในเรื่องของการบังคับใช้จดหมายเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องตามหลักนิติธรรมนิติรัฐนิติธรรมด้วยไม่งั้นถ้าเป็นการอ้างเฉยๆโดยที่ไม่มีหลักฐานพูดง่ายก็คือเมคครับนะกล่าวหากันโดยที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและยิ่งไปก้าวล่วงในเรื่องของนะวิชาชีพทนายความด้วยตรงนี้จะทำให้กระบวนการธรรมมันเสื่อมเสียและไม่รับการยอมรับและผลตัดสินไม่ว่าจะออกมาไหนก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราคือว่าอยากให้ทางคสช.หรือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่ได้มาชี้แจงคงต้องตอบคำถามว่าการบังคับใช้กฎหมายมาตรา116หรือการที่คสช.บอกอ้างคำสั่งตรงนั้นเนี่ยโดยแท้ที่จริงเนี่ยได้ยึดหลักของกฎหมายยึดหลักในเรื่องของความเป็นธรรมหรือเปล่านายแพทย์นิรันดร์กล่าวด้วยนะคะว่าประเด็นทั้งหมดนี้กสม.ค่ะจะทำหนังสือไปยังคสช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวต่อไปนะคะจะเห็นว่าจริงๆทางด้านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในวันนั้นนะคะในเหตุการณ์นั้นเนี่ยควรที่จะต้องมาชี้แจงแต่เป็นว่าทางด้านของรองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญเนี่ยค่ะก็มาเป็นตัวแทนของคสช.แทนซึ่งก็ตอบอะไรไม่ได้เลยนะคะคือถามว่าการจับกุมตอนนั้นทหารเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการล้วนๆพอถามในเรื่องของศาลทหารเพราะว่าวิธีในการที่จะมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเสรีภาพเนี่ยไม่ควรจะต้องไปขึ้นศาลทหารไหมเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้
ถามว่าเป็นนโยบายของคสช.หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนของพระธรรมนูญไม่ใช่เหรอคะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทำไมตอบไม่ได้แต่ว่าจริงๆในเรื่องของคนที่ไปเนี่ยคุณกุลธิดาก็เหมือนกับกสทช.ค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะมอบหมายให้ใครมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่สามารถทำได้ถ้าอธิบายได้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็อย่างที่บอกคือถ้ามีคนที่ท่องคาถาค่ะท่องคาถาได้จะดีก็จะอธิบายกับทางด้านของหมอนิรันดร์ได้ว่าในกรณีศาลทหารเนี่ยไม่ได้เอามาเพื่อที่จะให้พลเรือนขึ้นแต่บังเอิญมันมีกฎหมายนึงที่ประกาศโดยคสช.ก็คือใครที่ทำผิดในช่วงนี้ต้องขึ้นศาลทหารก็ต้องคือต้องท่องกันแบบนี้แล้วจะอธิบายกับกรรมการสิทธิ์ได้แล้วก็ทางหมอนิรันดร์เองก็บอกนะว่าในกรณีนี้ถือว่าเป็นเน้นในรูปของการตรวจสอบเพื่อที่จะให้ถือเป็นการทำงานบนหลักนิติธรรมแล้วก็เสรีภาพของประชาชนคือไม่ได้มีการจับผิดรัฐนะคะไม่ได้หมายความว่าการที่กรรมการสิทธิ์เรียกเข้าไปเนี่ยเป็นการจับผิดรัฐหรือตั้งตัวเป็นศัตรูแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำผิดหลักการและหน้าที่เนี่ยความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรก็เพิ่งจะได้เห็นในยุคนี้ด้วยเหมือนกันนี่นะคะว่ากรณีที่เหมือนเป็นคู่กรณีกันอะถ้าพูดถึงเป็นคดีความกันนี่นะคะถ้าสมมติว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องออกมาให้การกันมาให้ปากคำกันชี้แจงกันว่าเท็จจริงเป็นยังไงเนื้อหาเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มาหากันว่าใครผิดใครถูกมาชี้แจงกันมาแย้งกันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยที่กสม.เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคู่กรณีที่ฝากฝั่งตรงนี้นักศึกษาก็เรียกนักศึกษามาพูดคุยไปแล้วฝากฝั่งของทหารเป็นใครก็น่าจะเรียกคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาพูดคุยไม่ใช่ตัวแทนมาพูดคุยอะค่ะก็เป็นเรื่องขององค์กรนั้นๆนะคะเพราะว่ามันก็กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรอย่างที่บอกไปเมื่อคุณส่งตัวแทนให้ความกระจ่างแจ้งไม่ได้ให้เหตุและผลไม่ได้ข้อกังขาข้อสงสัยก็ตีกลับไปที่องค์กรเหล่านั้นเหมือนกันอย่างเช่นกรณีของเราเองเนี่ยก็เป็นแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายังส่งตัวแทนที่ตอบคำถามไม่ได้อย่างชัดเจนคำถามเหล่านั้นก็ตีกลับไปเช่นกันเหมือนกันนี่แหละค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มันปรากฏชัดแต่ว่าจริงๆน่ะอย่างที่คุณอรุณโนทัยบอกกระบวนการการทำการสั่งการทั้งหมดอยู่ที่คาถานั่นนะคะว่าตอนนี้เป็นภาวะที่มีการบังคับใช้มาตรา44เป็นภาวะของยังไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือจะว่าเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อธิบายกันแบบนี้ดิฉันว่ากสม.ก็คงต้องไม่มีคำถามต่อเหมือนกันนะคะง่ายๆว่าจะหาเหตุผลอะไรไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามนี้หรือถ้ามองในอีกมิติคาถาอีกมิตินึงตอบไม่ได้เพราะคำตอบอยู่ในพฤติกรรมนึกออกไหมคะก็คือบางทีผมอาจจะคิดเหมือนกรรมการสิทธิ์ก็ได้แต่ผมพูดไม่ได้ด้วยหน้าที่ของผมเนี่ยก็ได้แต่ฟังคำชี้แจงเพราะฉะนั้นทำให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้แหละภาพจะได้ชัดขึ้นคือฟ้องด้วยภาพอะค่ะและพฤติกรรมแต่ทางนายแพทย์นิรันดร์หรือว่าหมอนิรันดร์ก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องไปดูในเรื่องของเสรีภาพเป็นหลักคืออย่าไปเน้นในเรื่องของทางกฎหมายคือพยายามที่จะชี้ว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายบิ๊กตู่บอกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่ไอ้เรื่องณสถานการณ์ณขณะนี้ค่ะจะไปบังคับใช้กฎหมายหรือว่าหลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลยขีดในเรื่องของการจะใช้ความรุนแรงไปแล้วตอนนี้สามารถที่จะควบคุมได้การเคลื่อนไหวก็ยังคงตั้งอยู่บนหลักสันติวิธีไม่ได้มีการก่อเหตุความรุนแรงใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะใช้หลักรัฐศาสตร์ใช้ในทางการเมืองพูดคุยอะไรกันไปไม่ใช่ว่าอุ้ยออกมาชุมนุมถ้าไม่งั้นก็โดนกันหมดเลยนะคะโค้ชอิดนี่ก็เกิน5คนกิจกรรมต่างๆที่ไปกันที่เรือนจำนี่ก็เกิน5คนแต่นี่ก็ถือว่าอลุ่มอร่วยได้แล้วทำไมในส่วนอื่นๆถ้าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างน้องๆเขาจะออกมาอีกเนี่ยก็ควรที่จะอลุ่มอร่วยการใช้หลักรัฐศาสตร์อย่าไปนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียวค่ะผสมผสานกันไปร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจแต่คงจะหาไม่ได้ในยุคนี้สมัยนี้ที่ทหารมาครองเมืองนี่นะคะดิฉันขออนุญาตแป๊บนึงค่ะดิฉันสงสัยขึ้นมาแป๊บนึงเลยว่านี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะว่ามาตรา4เนี่ยค่ะเอาตั้งแต่มาตรา2 3แล้วก็มา4เลยนะคะคือให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนต่อคนทั้งประเทศเนี่ยได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ด้วยแล้วพอเจ้าหน้าที่มาทำแบบเนี้ย
ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและสามารถที่จะฟ้องร้องได้หรือเปล่าก่อนที่พวกคุณจะไปตอบถึงมาตรา48นะคะว่าด้วยการกระทำในอดีตปัจจุบันและอนาคตของพวกคุณเนี่ยถูกล้างให้สะอาดด้วยกฎหมายที่พวกคุณละออกมาต้องไปว่ากันที่ข้อกฎหมายคุณอะไรคือเขียนให้มันขัดกับรัฐธรรมนูญคุณไปออกประกาศถ้าว่าด้วยศักและสีของกฎหมายกฎหมายต่างๆนี่เล็กกว่ารัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะคะรัฐธรรมนูญใหญ่ที่สุดรัฐธรรมนูญใหญ่ที่สุดแล้วมาตรา4เนี่ยอยู่ในบททั่วไปซึ่งกลายเป็นเรื่องที่มาเป็นหอกข้างแคร่ของพวกคุณเองเนี่ยก็เพราะว่าคุณเนี่ยอยากจะให้มันดูดีคือการรัฐประหารที่ผ่านมาในอดีตไม่มีคณะรัฐประหารไหนที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะคะเขาจะใช้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองเนี่ยค่ะแม้กระทั่งยุคจอมพลสฤษดิ์ก็ใช้ธรรมนูญการปกครองยาวนานร่วม10ปีก็เป็นธรรมนูญการปกครองแต่ทีนี้พอต้องการจะให้ดูว่าเรามีรัฐธรรมนูญแต่เป็นชั่วคราวก็ไปยกโครงสร้างยกกล่องอะค่ะกล่องของรัฐธรรมนูญลงมาก็ไล่มามีมาตรา1มาตรา2มาตรา3มาตรา4เพราะฉะนั้นการออกคำสั่งของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหรือว่ารัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะมันก็เลยไปขัดกับหลักการประชาธิปไตยที่มันเป็นโครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณอุดมทัยพูดเนี่ยตรงกับใจดิฉันเป๊ะเลยฉันคิดอยู่และดิฉันก็นึกย้อนไปสิ่งที่ก่อนหน้านี้นะคะทนายวินยัติชาติมนตรีเคยได้ถามคำถามกับทหารพระธรรมนูญพระธรรมนูญคนหนึ่งบอกว่าคือขอไปพบตอนนั้นขอไปพบน่าจะเป็นกรณีของคดีกรณีของน้องแหวนขอเข้าพบแล้วเข้าไม่ได้นะทหารพระธรรมนูญไม่ให้เข้าแล้วทนายวินยัติชาติมนตรีก็อ้างมาตราสีในรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะทหารพระธรรมนูญตอบกลับมาว่าลืมไม่ได้เลยเพราะตอนนี้เรามีกฎอัยการศึกซึ่งณขณะนี้ไม่มีแล้วนะคะกฎอัยการศึกแต่ก็มีมาตรา44ซึ่งเข้มงวดแล้วก็หนักกว่ากฎอัยการศึกเสียอีกใช่มันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยแหละต้องแต่อีกฝ่ายนึงก็อ้างมาตรา44ทุกคนถ้าเป็นประชาชนที่สายประชาธิปไตยเนี่ยนะทุกคนทั้งประเทศต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันก็คือกฎหมายเดียวกันนะคะแต่มันมีบางคนที่อยากจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไงเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงกันขึ้นว่าอันไหนเนี่ยมันใหญ่กว่ากันซึ่งถามในยามนี้นะคะประชาชนก็ตาปิดปริบอะค่ะทั้งที่รู้อยู่ในใจว่าอะไรมันใหญ่กว่ากันใครจะเป็นคนบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายแบบที่นายกรัฐมนตรีอ้างคือถ้าดูตอนนี้ที่ฉันจำได้ก่อนหน้านี้มีเหมือนกันนะคะบุคคลที่ไปฟ้องกับคณะรัฐประหารอะว่าทำผิดมาตราต่างๆเหล่านี้1 2 3 4ไล่เรียงมาทีนี้ก็ต้องดูต่อแล้วอ้าวมีคนไปฟ้องแล้วแล้วกระบวนการต่อไปเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการยากที่จะบังคับคนที่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งณขณะนี้เนี่ยองค์รัฐาธิปัตย์เองเนี่ยก็ดูว่าจะมีอำนาจเหนือทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการ มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะใครจะผิดไม่ผิดไม่รู้นะคะโตโน่แถลงเรียบร้อยนะคะ บอกขอโทษแล้วก็รับผิดทั้งหมดคนเดียว เลิกแล้ว2เดือนไม่คิดกลับไป ขอให้แตงโมรักตัวเองนะคะ แล้วนายกว่าไงจะกลับไปนี่กลับไปได้นิดนึงต่อโตโน่อีกนิดนึงค่ะโตโน่พร้อมจะกลับไปได้แต่สถานะไม่เหมือนเดิมนะนายกว่าเรื่องนี้ยังไงบ้างไม่เกี่ยวนะต่อเลยนะคะมาดูนายกรัฐมนตรีค่ะท่าทีนะคะต่อกรณี14นักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะเป็นอย่างไรนี่นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีนักศึกษาทั้ง14คนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังจากได้รับการปล่อยตัวแล้วพร้อมชี้ด้วยนะคะว่าหากปล่อยหากเคลื่อนไหวซ้ำต้องไปตามกฎหมายรัฐบาลเลือกปฏิบัติไม่ได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ปฏิเสธที่ตอบคำถามกรณีนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนที่รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ระบุว่าจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากไม่ต้องการให้สื่อนำเสนอนะให้เป็นประเด็นขึ้นอีกโดยศาลได้ให้ความเมตตาแล้วหากมีการเคลื่อนไหวอีกก็ต้องไปตามที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยบอกไว้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติได้ฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะพอแล้วรักษาผมขี้เกียจพูดแล้วพอแล้วคุณก็จะไปพูดถึงทำไมล่ะก็เขาเมตตาแล้วก็ยังพูดอยู่นั่นแหละขุดอยู่นั่นแหละไม่รู้จะขุดไปทำอะไรกันไม่รู้สิก็ท่านก็ไปเรียกเขาออกมาสิสื่อไปชวนเข้ามาเลยไป
รัฐมนตรียุติธรรมเขาพูดว่าไงก็ตามนั้นเรื่องกฎหมายเรื่องอื่นพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวไม่พอใจหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าดำเนินการได้เพียงร้อยละ50นะคะว่าอยากให้การเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่านี้เพราะมีความรู้สึกว่ายังไม่ทันตนยังไม่ทันใจของตนเองและประชาชนจึงอยากให้ไปดูว่าการเบิกจ่ายติดขัดในส่วนใดแต่ไม่อยากให้เหมือนการเบิกจ่ายที่ผ่านมาที่ทำได้รวดเร็วแต่เงินนั้นกระจุกตัวอยู่แค่ผู้ประกอบการบางรายส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมยังไม่ปรับขึ้นมิเตอร์ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแท็กซี่นั้นนะคะก็ต้องรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วหากกลุ่มแท็กซี่ไม่พอใจหยุดให้บริการรัฐบาลก็จะหารถมาให้บริการแทนนะคะฉันตกใจหมดเลยทำไมคะแท็กซี่ไม่วิ่งก็เดินเอารัฐบาลจะหารถมาใช้บริการแทนค่ะถ้าแท็กซี่ไม่วิ่งตกใจว่าจะได้เดินประเด็นอยู่ที่รถถ้ารถทหารอนึกภาพไปรอรับอยู่ที่สุวรรณภูมิอย่างนี้นะคะแนะนำให้พกบันไดลิงค่ะเพราะมันสูงไม่ละภาพรักนักต่างชาติเขาจะยังไงโอ้ประชาชน Amazing Amazing Thailand ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าที่นายกพูดมาเนี่ยยังไม่ได้คิดเขาลดธงชาติก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะนาฬิกา3นาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำกับเราทั้ง4สาวเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในจับตาดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนนะคะที่ออกมาจากเรือนจำเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูนะคะท่าทีจากทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างค่ะความคิดเห็นนะคะของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าอย่างเหตุการณ์ณหอศิลป์เนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่เราได้เห็นภาพนะคะในการอยากจะใช้คำว่าจับกุมธรรมดาก็ไม่ได้นะฉุดกระชากลากถูกันเนี่ยนะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่บางคนอาจจะถูกยุยงปลุกปั่นค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัว14นักศึกษาเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะว่าส่วนตัวเชื่อว่านักศึกษาทั้งหมดทราบดีว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่หากผิดกฎหมายก็จำเป็นที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่จำเป็นต้องส่งตำรวจสันติบาลไปติดตามพฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวเพราะจะมีหน่วยงานของรัฐบาลเข้าไปทำความเข้าใจกับนักศึกษาเองส่วนตัวไม่อยากคิดว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษามีเบื้องหลังเพราะจะเป็นการให้ร้ายหรือประมาทมากเกินไปแต่ยอมรับบางคนอาจถูกยุยงปลุกปั่นโดยใช้กุศโลบายให้นักศึกษาทำผิดโดยไม่ทราบแน่ชัดว่ามีองค์กรต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน14นักศึกษาหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยนะคะว่าได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพิสูจน์กรณีที่มีสมาคมหรือกลุ่มเรือผิดกฎหมายเข้าไปสกัดกั้นไม่ให้เรือประมงที่ถูกกฎหมายออกไปทำประมงโดยต้องตรวจสอบว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่หากผิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งผู้อยู่เบื้องหลังและกลุ่มเรือประมงที่มาปิดอ่าวเนื่องจากส่งผลกระทบในวงกว้างและต้องมีการตรวจสอบส่วนที่มีกระแสข่าวตามสังคมออนไลน์ว่าอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฐานพกพาอาวุธปืนที่สนามบินญี่ปุ่นก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ไม่ได้ร้องขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปช่วยเหลือแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปในกรอบระยะเวลาของกฎหมายญี่ปุ่นด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ยืนยันค่ะว่ากระแสข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือ
โดยอัยการนัดสั่งคดีในวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมค่ะได้พูดหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงในเรื่องของบิ๊กแจ๊สนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือความเชื่อของผบ.ตร.เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เชื่อว่ามีบุคคลอยู่เบื้องหลังกลุ่มนักศึกษาซึ่งอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะทัศนคติหรือความเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจดำเนินการใดๆเพราะฉะนั้นแล้วหากเจ้าหน้าที่รัฐเองไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามนะคะท่านยังไม่เข้าใจว่าการต่อต้านที่เกิดขึ้นนี้เป็นการต่อต้านโดยธรรมชาติขออนุญาตยืมคำพูดของท่านอาจารย์ธิดามาคือโดยธรรมชาติของกลุ่มปัญญาชนนะคะเขาต้องลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการทหารอยู่แล้วหรือว่ามาต่อต้านการจำกัดซึ่งสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วหากท่านยังไม่เข้าใจตรงนี้ท่านจะมีมาตรการในการจัดการแบบไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะค่ะในกรณีการไม่ฝากขังสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะถือว่าเป็นการลดแรงกดดันจากผู้ต้านค่ะแสดงให้เห็นว่าคสช.นั้นยอมงอแล้วก็ไม่ยอมหักนะคะเพื่อที่จะรักษาจุดมุ่งหมายหลักเอาไว้นั่นก็คือการอยู่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะหยุดเข็มนาฬิกาเอาไว้ไม่ให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยติดตามได้จากรายงานของคุณบุรพาเล็กล้วนงามค่ะการที่ศาลทหารกรุงเทพยกคำร้องของพนักงานสอบสวนที่ขอฝากขังสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนในผัดที่2น่าจะมีเบื้องหลังมากกว่าเหตุผลที่ศาลบอกว่าเป็นเพราะการสอบสวนผู้ต้องหาเสร็จแล้วและผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีเนื่องจากถ้าใช้เหตุผลดังกล่าวก็ไม่มีความจำเป็นตั้งแต่แรกที่ศาลทหารจะอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาในผัดแรกในช่วงเที่ยงคืนของวันที่26มิถุนายนจนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ที่ศาลทหารเปิดทำการดึกเช่นนี้ในเรื่องนี้ถ้าทราบถึงโครงสร้างของศาลทหารจะพบว่าตุลาการศาลทหารเป็นข้าราชการทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมตุลาการศาลทหารจึงไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้พิพากษาทั่วไปเมื่อไม่เป็นอิสระจึงสามารถถูกกดดันในการตัดสินคดีใช่หรือไม่อีกประการคือการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีคำสั่งให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดต่อคดีความมั่นคงขึ้นศาลทหารก็เป็นเรื่องไม่ปกติมาตั้งแต่แรกเพราะไม่ว่าจะมองมุมไหนผู้ที่ต้องขึ้นศาลทหารต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นหาใช่เป็นพลเรือนทั่วไปฉะนั้นการที่คสช.บังคับให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารจึงน่าจะมองได้ว่ามีความประสงค์บางอย่างแอบแฝงอยู่ซึ่งไม่น่าจะใช่การเอื้ออำนวยต่อความยุติธรรมเป็นแน่การที่ศาลทหารยกคำร้องฝากขังซึ่งส่งผลให้สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่จะได้รับอิสรภาพคืนมาจึงน่าจะสอดคล้องกับความประสงค์ของคสช.แล้วความประสงค์ของคสช.คืออะไรกันแน่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปถึงการยึดอำนาจครั้งนี้เชื่อว่าคสช.ไม่ได้มีเป้าประสงค์หลักในการออกมากวาดล้างผู้ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างไม่เช่นนั้นคสช.คงใช้อำนาจในการจัดการผู้ที่ออกมาต่อต้านคสช.ด้วยวิธีการที่รุนแรงกว่านี้เช่นใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญในการจับกุมคุมขังบุคคลใดโดยไม่มีกำหนดแต่การที่คสช.ต้องเอาผิดกลุ่มดาวดินและนักศึกษาหน้าหอศิลป์จากกิจกรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคมคงเป็นเพราะตอนนั้นคสช.ประเมินแล้วว่านักศึกษาและผู้สนับสนุนมีจำนวนจำกัดจึงสามารถใช้ไม้แข็งได้ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นการกดหัวคนกลุ่มอื่นไปด้วยแต่แล้วการตัดสินใจจับกลุ่มนักศึกษาทำให้คสช.ต้องพบกับแรงต่อต้านจากคนกลุ่มอื่นที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา12วันของการฝากขังผลัดแรกคสช.จึงประเมินได้ว่าหากจะให้ศาลฝากขังสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ต่อไปคงจะได้ไม่คุ้มเสีย
คสช.จึงยอมงอไม่เสี่ยงหักจึงไม่มีการฝากขังต่อทั้งนี้เพื่อลดแรงกดดันเพราะถ้าปล่อยตัวนักศึกษาและนักกิจกรรมแล้วคสช.คงคาดว่าการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านคสช.คงจะเบาบางลงไปคสช.จะได้ดำรงอยู่ต่อไปตามรถแมพที่ขยายเวลาออกไปได้เรื่อยๆถ้านับจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็อย่างน้อยอีกเกือบ2ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ของการรัฐประหารคือการทำให้คนกลุ่มน้อยปกครองคนกลุ่มใหญ่ของประเทศต่อไปคาดว่าคสช.คงจะยอมผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อให้ครองอำนาจได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้อย่างน้อยก็ให้คสช.และพวกพ้องมั่นใจว่าการยึดอำนาจครั้งนี้จะไม่เสียของโดยประเทศจะไม่มีทางกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้แม้จะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าบุรพาเล็กล้นงาม Peace News รายงานเพื่องานใหญ่ที่รออยู่อะไรที่เป็นเรื่องกวนใจก็ต้องตัดไปนะคะอย่างที่คุณบุรพาบอกยอมงอไม่ยอมหักเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการอยู่ให้นานที่สุดนั่นเองค่ะพูดถึงคนที่อยากอยู่นานก็ไม่รู้คนนี้หรือเปล่านะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ค่ะก็ได้ไปพบกับเด็กๆเป็นเด็กที่เขาอยู่ที่สหรัฐแล้วก็มาเยือนบ้านเกิดกลับมาก็มาเจอนายกเลยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็ขอเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยทำความเข้าใจกับต่างชาติยืนยันประชาธิปไตยไทยไม่แตกต่างกับประชาธิปไตยโลกจะมีการเลือกตั้งหลังมีรัฐธรรมนูญชี้นะคะว่าการเห็นต่างเนี่ยไม่เลวร้ายแต่ต้องไม่มีความรุนแรงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวกับคณะเยาวชนไทยและครอบครัวในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่10ว่าขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษช่วยสร้างความเข้าใจให้กับต่างประเทศพร้อมยืนยันแนวทางประชาธิปไตยของไทยไม่แตกต่างจากประชาธิปไตยโลกแต่มีเหตุผลทำให้ต้องหยุดชะงักลงโดยที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายทำตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวทุกอย่างและจะมีการเลือกตั้งต่อเมื่อมีรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังเตือนให้เยาวชนเสพข่าวในโซเชียลมีเดียอย่างมีเหตุผลหากมีเรื่องใดสงสัยขอให้เขียนจดหมายมาถามส่วนที่มีผู้เห็นต่างนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ถ้ามีความรุนแรงบาดเจ็บก็ต้องหยุดยั้งและการที่รัฐบาลเข้ามาไม่มีพรรคการเมืองจึงไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองและไม่ต้องการประชานิยมค่ะถ้าเราไม่เดินหน้าวันนี้นะตั้งแต่ที่ลุงเข้ามาเนี่ยมันจะหยุดตั้งแต่วันนั้นนะเพราะว่ามันติดขัดทุกอย่างนะมันบริหารราชการต่อไปไม่ได้แล้วก็มาติดขัดกฎหมายการใช้จ่ายของมันทำไม่ได้เลยนะการความไม่โปร่งใสมันเกิดขึ้นนะถ้ามันไม่มีเรื่องเหล่านี้ลุงก็มายืนตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้มันมีอย่างเดียวท่านที่มันจะปลดล็อกตรงนั้นได้วันนี้เราก็เดินตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งนะเมื่อมีรัฐธรรมนูญนะแต่อย่างไรก็ตามมันแน่นอนในมุมมองของต่างชาติในมุมมองของประเทศตะวันตกตะวันออกไกลเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราไปออกนอกกระบวนการใดแต่วันนี้อยากจะบอกว่าที่รัฐบาลที่ทำอยู่ก็ใช้กระบวนการบริหารการปกติทั้งสิ้นก็มีการใช้กฎหมายเดียวก็คือกฎหมายที่จะทำให้เกิดการบูรณาการนะคือการเอางานต่างๆมารวมกลุ่มกันและให้แต่ละกระทรวงนั้นมาขับเคลื่อนพร้อมๆกันเพื่อจะได้ไม่มีการใช้จ่ายของมันที่ซ้ำซ้อนแล้วก็จะได้มีการลงพื้นที่อย่างทั่วถึงนะเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนในทุกจังหวัดทุกพื้นที่เพราะที่ผ่านมานะถ้าในกระบวนการไทยนะมันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือการที่ไม่ทั่วถึงไม่เป็นธรรมหรือเกิดความไม่โปร่งใสวันนี้รัฐบาลเขาพยายามจะแก้ไขทุกอย่างพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกนะคะว่าขณะนี้มีความพยายามนำสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นจึงอยากขอให้อย่าดึงพระองค์มายุ่งเกี่ยวเพราะพระองค์อยู่เหนือความขัดแย้งพร้อมขอร้องให้เยาวชนไทยนะคะที่ไปใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาช่วยทำความเข้าใจประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่เป็นเหมือนกฎหมายหมิ่นประมาท
ที่รัฐบาลและประชาชนสร้างขึ้นเพื่อปกป้องพระองค์ไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะจริงๆการพูดของนายกในวันนี้ในวาระนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นนะคะนอกเหนือจากการที่บอกว่าเห็นต่างไม่เลวร้ายแต่ต้องไม่มีความรุนแรงแล้วน้องๆ14นักศึกษาเขาอาจจะเห็นต่างกับรัฐบาลแต่เขารุนแรงตรงไหนอะคะทำไมถึงต้องเอาน้องๆเขาไปเข้าคุกด้วยหรือแม้แต่ประเด็นที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะมีรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งไอ้ตรงรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะที่มันอาจจะยืดกระบวนการในการเลือกตั้งให้มันเนิ่นนานหรือว่าล่าช้าออกไปเพราะก็ไม่รู้ว่าจะร่างเสร็จกันเมื่อไหร่หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราว57เนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ผ่านจะต้องมีกระบวนการอย่างไรถ้าสปช.ไม่ผ่านจะมีกระบวนการอย่างไรใช้เวลาอีกประมาณครึ่งปีได้เหมือนกันยังไม่รวมประชามติไม่ผ่านอีกเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้พูดถึงเรื่องของพืชด้วยบอกว่าวันนี้ค่ะรัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในเมื่อเราไม่สามารถปลูกข้าวได้เดี๋ยวจะให้กระทรวงสาธารณสุขค่ะเข้าไปดูแลว่าจะปลูกพืชสมุนไพรได้หรือไม่โดยจะนำภาคเอกชนเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมลงทุนขณะเดียวกันวันนี้เราขายหมามุ้ยได้กิโลกรัมละ800บาทและเมื่อส่งไปประเทศอินเดียเนี่ยค่ะแล้วมีการแปรรูปกลับมาเป็นยาเป็นอะไรต่างๆราคาเนี่ยได้กลายเป็นกิโลกรัมละ 80,000 บาทแล้วเหตุใดเรายังโง่ปลูกอย่างอื่นที่มีกำไรเพียงพันบาทหรือไม่กี่บาทแต่เราก็ต้องควบคุมนี่ไงที่ดิฉันบอกค่ะต้องควบคุมแล้วมาปลูกกันหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้อีกเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามขณะนี้ข้าวของเรายังดีอยู่ในส่วนที่เสียเนี่ยก็เป็นภาระของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาเป็นความคิดที่ไม่ถูกวิธีเพราะเราต้องทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนว่าถ้าจะทำให้คนเข้มแข็งต้องสอนวิธีการตกปลาให้เขาแต่ไม่ใช่ให้ปลาเขาไปกินเรากำลังสอนให้เกษตรกรมีการเรียนรู้เข้าถึงเครื่องจักรทางการเกษตรและที่ผ่านมารายได้มันต่ำจึงต้องกู้เงินแล้วไร่นาก็ถูกยึดเพราะฉะนั้นก็หันมาปลูกหมามุ้ยนะคะมันกิโลละ800เอาไปแปรรูปเป็นยา เป็นอะไรต่างๆเนี่ยกลับมามันก็ได้กิโลกรัมละ 80,000 เพราะฉะนั้นอย่าโง่ไปปลูกอย่างอื่นที่มีกำไรเพียงพันบาทหรือไม่กี่บาทโอ้ยนี่ฉันนึกถึงคำพูดใครรู้ไหมคะเมื่อวานนี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณอนุสรใช่ไหมคะที่ดิฉันจำไม่ผิดนะกรณีที่ข้าวจะขายข้าวเน่าค่ะรับจะขายข้าวเน่าแล้วบอกว่าจะไปผลิตเป็นเอทานอลคุณอนุสรก็เลยบอกว่าดูดีๆมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการไปผลิตเอทานอลบางทีเอาไปทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปทำอาหารสัตว์ก็ได้มูลค่าจะได้มากกว่าถ้าไปทำเป็นเอทานอลอย่างเดียวแบบ500กว่า5ล้านตันเนี่ยค่ะมูลค่าเงินมันจะได้น้อยกำไรมันจะน้อยอย่าโง่นะฮะอันนี้ไม่มีไม่จริงคือถ้าเทียบกำไรการได้แล้วโง่เนี่ยค่ะดิฉันว่าอันนี้ก็อย่าโง่เหมือนกันนะอย่าโง่ที่จะหลับหูหลับตาแบบทำแบบนี้ไหมทีนี้ถ้ากลับมาประเด็นที่เอาเฉพาะเราถ้าไม่พูดเรื่องว่าจะเปลี่ยนจะปลูกข้าวปลูกพืชกำไรน้อยมาปลูกหมามุ้ยอะไรเนี่ยนะคะเอาเฉพาะประเด็นว่าปลูกหมามุ้ยเนี่ยคือนายกเปรียบเทียบว่าหมามุ้ยเนี่ยเราปลูกกิโลกรัมละ800แต่พอส่งออกไปแปรรูปกลับมาขายเนี่ยได้กิโลกรัมละ 80,000 แล้วจะโง่ปลูกพืชที่มันได้กำไรแค่หลักพันทำไมท่านทำความเข้าใจใหม่นะคะว่าราคาหรือกำไรที่มันเพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากขั้นตอนการปลูกอะไรเกิดจากการแปลรูปไปเป็นอะไรนี่ท่านยังไม่เข้าใจกระบวนการตรงนี้เลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การแปลรูปถ้าจะถามกลับว่าอ้าวแล้วทำไมภาครัฐเนี่ยไม่ฉลาดที่จะเอาพืชทางการเกษตรไปแปลรูปให้มันเป็นผลิตผลที่มันมีมูลค่ามากกว่านี้ถ้าดูจริงๆไม่ใช่แต่หมามุ้ยนะคะที่เราเรียกว่าต้นน้ำของอยู่ที่เราเนี่ยและปลายน้ำไปอยู่ที่ประเทศแล้วส่งกลับมาขายเราหรือว่าส่งขายไปทั่วโลกอีกหลายอุตสาหกรรมเลยค่ะเรากลายเป็นต้นน้ำ
หรือว่าเป็นช่วงต้นของการผลิตเช่นยางพาราง่ายๆในเศรษฐกิจนะคะยางพาราแล้วอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำเพราะว่าหนึ่งเราขายยางแบบน้ำยางแล้วการที่จะใช้เงินไปช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยส่วนมากก็ได้ที่นายทุนได้ที่นายทุนเพราะอะไรนายทุนน่ะมีเครื่องในการแปลรูปน้ำยางไปเป็นยางแบบยางแผ่นยางรมควันเกษตรกรก็เลยบอกว่าถ้าอยากช่วยเราจริงๆเนี่ยสร้างโรงแปรรูปยางให้แบบในจังหวัดนี้มีตรงนี้จังหวัดนี้มีตรงนี้ให้มันกระจายสิแล้วมันจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคุณยังไม่ทำเลยแล้วนี่มาสอนคนอื่นบอกอย่าโง่แล้วโชว์อีกตั้งหากนะคะโชว์ตัวอย่างให้เกษตรกรเห็นอีกตั้งหากไอ้ที่ได้เนี่ยคืออินเดียได้ที่เขาไปแปรรูปเนี่ยไม่ใช่ไทยได้หลายเรื่องที่เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐลงทุนให้เพื่อแปรรูปแล้วนำสู่การได้ส่วนต่างที่มันมากขึ้นไม่ใช่ประเทศผลิตอย่างเดียวแต่แปรรูปด้วยรัฐไม่ทำในรัฐบาลนี้เองนี่แหละที่ไม่ทำเนี่ยแล้วนายกก็ยังจะมาบอกให้ปลูกมันก็ได้กิโลละ800ฮะปลูกส่งออกมันก็ได้กิโลละ800ท่านต้องแปลรูปมีกระบวนการในการศึกษาวิจัยแล้วก็ลงมาช่วยเหลือเกษตรกรในการแปลรูปแล้วนี่ไม่เพียงแค่เรื่องนี้นะคะค่ะเอาอย่างเรื่องข้าวนี่ก็ถือว่าเป็นพืชที่เราปลูกแบบที่สุดเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเกษตรกรเขาบอกว่าไอ้การที่จะให้ลดปริมาณการปลูกข้าวในประเทศลงเนี่ยถามว่าเขายินดีแหละแต่รัฐจะแนะนำให้เขาปลูกอะไรแล้วให้เขาไปขายที่ไหนแล้วข้าวเนี่ยปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมันคืออาชีพของเขาเขาจำต้องทำถ้าให้ไปทำอย่างอื่นมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญคุณต้องสอนเขาไม่ใช่มาบอกว่าโง่ปลูกแต่ไอ้ที่มันได้กำไรน้อยๆยังจะโง่ปลูกกันอีกโอ้โหก็คือพื้นที่สำหรับปลูกข้าวได้อย่างเดียวอะค่ะมันจะไปปลูกอย่างอื่นไม่ได้ชาวนาส่วนใหญ่เขาก็มีที่นาเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะความเชี่ยวชาญมันก็มีเฉพาะด้านมันจะให้เปลี่ยนกันง่ายๆไปเหมือนประสบปัญหาภัยแล้งก็ให้ไปเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองอย่างเงี้ยให้ไปปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยคือถามก่อนไหมว่าเขาว่ามีความรู้ในการจะมาเลี้ยงข้าวโพดมาจะมาปลูกข้าวโพดมาเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองได้หรือเปล่าทั้งที่เป็นการแนะนำแต่ไม่รับผิดชอบในปลายทางแบบนี้ค่ะใครจะทำไม่แล้วถ้าอีกหลักการหนึ่งดิฉันลองยกตัวอย่างนะคะว่าถ้ามีประชาชนคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้สนใจการเมืองเลยแต่เบื่อมากเลยกับการที่มีประชาชนกับนายกเนี่ยโต้กันไปโต้กันมามีวิวาทะบอกเอ้าคนเราถ้ารู้อยู่ว่าการทำอะไรหรือว่าการอยู่ในจุดสูงสุดให้มันสง่างามเนี่ยมันต้องมาด้วยวิธีการที่ถูกต้องสมมติการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะฮะคุณอยากเป็นมากเลยแต่คนเนี่ยไม่เลือกคุณแล้วคุณก็ไปป้นอำนาจเขาไปทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ขึ้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้วคนด่าคนก็คงตั้งข้อสมมติน่ะเอ้าแล้วคุณโง่ด้วยวิธีการมาด้วยการปล้นทำไมอ่ะทำไมคุณไม่มาด้วยวิถีทางที่มันสง่างามคนจะได้ไม่ต้องมากลด่าแล้วจะพูดยังไงอ่ะอาจจะเถียงขึ้นมาว่าเนี่ยฉลาดแล้วเพราะรู้ว่าถ้าเราให้ทุกคนเลือกเนี่ยไม่ได้มานี่เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุดแล้วไงคะจะมาว่าโง่ได้ไงโกหกมาตั้งนานเห็นไหมแล้วมาพลิกคำตอนสุดท้ายได้เป็นผู้มีอำนาจเลยได้เป็นอธิการบดีเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแต่เพราะว่ามหาวิทยาลัยมันเป็นปัญหาความขัดแย้งกันผมมาหยุดเลือดไงผมก็เลยต้องมาด้วยวิธีนี้เสียสละมันจำเป็นที่ต้องทำต้องมาด่ากันไปเถอะผมรับได้เพราะผมทำเพื่อชาติเอ้ยทำเพื่อมหาลัยเอออ่ะเรื่องขอกลับมาเรื่องเกษตรนิดนึงนะคะเรียนอยากจะสรุปว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกษตรกรเองเขาก็รู้ค่ะว่าอะไรที่เขาถนัดแล้วเขาก็รู้ว่าการทำสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนิดเดียวไม่เหมือนกับบางคนเนี่ยถนัดที่จะเป็นทหารเป็นรั้วของชาติแต่บอกว่าการบริหารประเทศเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวพอทำเรื่องที่ไม่ถนัดเป็นยังไงฮะก็ล่มจมไปเรื่อยๆนะคะค่ะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแต่เรื่องนี้ถนัดนะคะที่ฉันจะรายงานต่อไปเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องที่รอมานานแล้วก็ผลักดันมา20กว่าปีมันไม่เคยสามารถประสบความสำเร็จได้เลยแม้แต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ตามเขาก็ไม่ยอมผลักดันให้ก็ถ้าลองไม่ไล่คุณยิ่งรักไปก่อนคุณยิ่งรักอาจจะซื้อก็ได้ใช่เขาก็เริ่มใจอ่อนแล้วนะเห็นบางคนบอกว่ามาตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์อันนี้พลเอกประวิตรพูดนะเป็นเรื่องที่มาตั้งแต่ผบ.ทร.เนี่ยบอกว่า20ปีมาแล้ว
สนอกับทุกรัฐบาลเลยรัฐบาลคุณยิ่งรักอะค่ะ10ลำนะเรือดำน้ำอะที่เขาพิจารณากันอยู่อะแต่คือทุกอย่างยังไม่ได้เป็นไปตามหลุมมันต้องมีการวนเงินให้มันดูแบบมันจังหวะมันดีอะอย่างที่บอกอะค่ะว่าไม่มีน้ำกินก็ยังจะซื้ออยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคนจะมาสกัดขัดขวางการที่กองทัพเรือจะมีเรือดำน้ำนะคะคนเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราอยากไปมีเรือดำน้ำเราจะมีทำไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะซื้อในห้วงเวลานี้ที่รัฐบาลพูดเปล่าขอให้ช่วยเรื่องอะไรก็ออกมาพูดอย่างเงี้ยไม่มีเงินไม่มีตังค์ผมทำไม่ได้แต่เนี่ยค่ะจ่อคอหอยอยู่ในเรื่องของเรือดำน้ำห้วงเวลานี้มันไม่เหมาะสมแต่หากเป็นรัฐบาลที่การเงินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเขาดีอาจจะซื้อได้มากกว่าเรือดำน้ำอีกใช่แล้วมากกว่า3ลำอีกนี่ซื้อให้เกรงใจอีกต่างหากโอ้โหเอาคุณมาดูมุมมองของพี่เงาะนะก็คือคุณวรชัยเหมะนี่แหละก็ได้ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับในเรื่องของกรณีที่กองทัพจะจัดซื้อเรือดำน้ำนี่นะคะก็เชื่อว่าประชาชนนั้นรับไม่ได้หากนายกรัฐมนตรีจะมาซื้อเรือดำน้ำพร้อมกับมีการตั้งคำถามว่าประชาชนกำลังอดตายอยู่แบบนี้จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องซื้อเรือดำน้ำค่ะนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกมาชี้แจงกรณีจะซื้อเรือดำน้ำราคา 36,000 ล้านบาทนะคะว่าไม่ได้ซื้อไว้รบกับใครแต่ซื้อไว้ให้ต่างชาตินั้นเกรงใจรวมถึงไม่ได้ตั้งงบประมาณใหม่เพื่อทำการซื้อและหากซื้อจะผ่อนเป็นงวดๆนั้นนะคะว่าขณะนี้งบดุลประเทศขาดดุลประมาณ 300,000 ล้านบาทการส่งออกติดลบ GDP ลดลงรัฐจะขาดทุนเรื่อยๆถามว่าการซื้อเรือดำน้ำในสถานการณ์เช่นนี้มีความจำเป็นหรือไม่ประชาชนกำลังจะอดตายอยู่แล้วเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งอีกทั้งการซื้อเรือดำน้ำสามารถดำได้เป็นจุดๆไม่ได้ดำได้ทั้งอ่าวไทยซึ่งปัจจุบันโลกไม่ได้เป็นสังคมที่ต่อสู้กันด้วยอาวุธแต่เป็นเรื่องการต่อสู้ทางเศรษฐกิจมีความจำเป็นแล้วหรือที่ต้องซื้อเรือดำน้ำมาขู่ใครนายวรชัยได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าส่วนการกำหนดกรอบวงเงินไม่ว่าจะทำอย่างไรก็เป็นภาษีของประชาชนอยู่ดีตัวเองในฐานะประชาชนที่เสียภาษีไม่ต้องการนำเงินที่เสียภาษีไปซื้อเรือดำน้ำและหากจะผ่อนชำระเป็นงวดๆจะเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลชุดถัดไปโดยยืนยันนะคะว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องไปซื้อเรือดำน้ำแต่สิ่งที่ควรทำคือหาแหล่งน้ำหาเงินมาช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนเพราะภัยแล้งจะกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์สามารถหาเงินทำได้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศทำให้รายได้ประเทศลดลงการส่งออกติดลบความเชื่อมั่นลดลงเปิดแนวรบกับนักศึกษาต่างชาติและหากซื้อเรือดำน้ำมาเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องเปิดแนวรบกับคนทั้งประเทศแน่ๆเพราะประชาชนนั้นรับไม่ได้ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะกับทัศนะของคุณวรชัยนะคะเนื่องจากว่าก็บริโภคสื่อมาหลายวันแล้วพอสมควรเนี่ยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดซื้อเตรียมที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือนี่นะคะดิฉันไม่เห็นมีมุมมองที่สนับสนุนในการซื้อเรือดำน้ำสักคนเดียวนอกจากบุคคลในคณะรัฐบาลพลโทธวัชชัยสมุทรสาครนอกจากบุคคลภายในคณะรัฐบาลเนี่ยค่ะนอกนั้นนี่ฮะนักวิชาการภาคประชาชนภาคประชาสังคมเห็นค้านกันหมดเลยแล้วคุณถ้าคุณยังซื้ออยู่อีกนี่นะโอ้โหดิฉันเชื่อเลยว่ามันจะเป็นความขัดแย้งรอบใหม่และสถานะของคุณจะอยู่ยากยิ่งขึ้นด้วยนี่แหละนะคะมาที่ความคิดเห็นค่ะของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยอีกหนึ่งท่านนะคะต่อกรณีภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ค่ะนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์นะคะระบุว่าปัญหาเศรษฐกิจประเทศกรีซส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณทางการทหารและการซื้อเรือดำน้ำพร้อมเตือนรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าให้จับตาดูปัญหานี้ให้ดีค่ะนางสาววิสารดีเตชะธีรวัฒน์อดีตส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวกรีซที่ได้มีโอกาสเลือกทิศทางของประเทศในการออกประชามติโดยคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยอยากขอเตือนรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยให้จับตาดูปัญหาของประเทศกรีซให้ดีอย่าคิดว่าเป็นประเทศเล็กแล้วจะไม่มีผลกับประเทศไทยเหมือนที่บอกเพราะกรีซอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกของ EU และยูโรโซนได้เพราะหลายประเทศใน EU เช่นโปรตุเกสไอร์แลนด์อิตาลีสเปนก็มีปัญหาไม่น้อยไปกว่ากรีซและหากดำเนินการอย่างเดียวกันก็จะมีผลกระทบรุนแรงไปทั้งโลกไม่อยากให้ประมาทหรือมองแคบๆว่าเป็นกรีซประเทศเดียว
โดยสาเหตุส่วนหนึ่งของกรีซคือการใช้งบประมาณทางการทหารเป็นจำนวนมากและซื้อเรือดำน้ำในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังย่ำแย่จึงไม่อยากให้ประเทศไทยต้องซ้ำรอยกรีซนอกจากนี้เศรษฐกิจของจีนก็กำลังย่ำแย่และปัญหาการคอร์รัปชันในมาเลเซียซึ่งจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างมากซึ่งอยากให้รัฐบาลคอยติดตามเศรษฐกิจโลกให้ดีไม่ฉะนั้นอาจจะส่งผลกระทบทำให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอดกินอาหารทะเลเพราะไม่มีปัญญาจะซื้อได้และหากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยังไม่มีแนวทางการบริหารเศรษฐกิจที่ถูกต้องคนไทยอาจจะต้องไปซื้อปลาเค็มมาห้อยกลางโต๊ะอาหารเพื่อมองพร้อมกินข้าวเปล่าคลุกเกลือหรือน้ำปลาเหมือนที่การ์ตูนล้อเลียนสมัยก่อนก็ได้นะดิฉันว่าณขณะนี้หลายๆครอบครัวนี่อาจจะเป็นยิ่งกว่ามีปลาเค็มตัวเดียวห้อยแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวแล้วก็ได้นะคะก็จะได้เห็นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกษตรกรเนี่ยฆ่าตัวตายกันมาเป็นระยะระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกษตรกรที่ปลูกยางพารามาจนถึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวกับปัญหาน้ำแล้งอะไรอีกต่างๆตอนนี้นี่ลุกลามไปข้าราชการเลยนะปลัดท่านนึงที่อยู่ทางภาคเหนือค่ะที่ไปปล้นร้านทองซึ่งแบบพอเปิดหน้ามาประชาชนในพื้นที่นี่ถึงขับพังงะแบบอุปราชคนนี้เป็นคนดีนะเห็นว่าเพิ่งมาทำงานไม่นานแล้วคือโดยไอ้เนี่ยค่ะเป็นคนดีแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันแย่มีสินเงินก็ไม่มีนี่ขนาดข้าราชการมีเงินเดือนประจำกินนะยังแย่เลยแล้วคิดดูแล้วกันค่ะว่าทุกหย่อมหญ้าเนี่ยจะเป็นยังไงปัญหาภัยแล้งนี่นะคะในตอนนี้นี่ก็เริ่มมีคนฆ่าตัวตายแล้วล่าสุดนี่ที่จังหวัดนครพนมนะคะหาทางออกไม่ได้ไม่มีเงินไปจ่ายหนี้จ่ายสินนี่นะคะจนทำให้ก็เลือกทางที่ต้องปิดชีวิตตัวเองไปแต่กระทรวงมหาดไทยนี่ก็ออกมาพูดนะไม่อยากจะให้เลือกเดินทางนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมไปแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ไว้คาถาอีกหนึ่งคาถานะคะศูนย์ดำรงธรรมพูดถึงภัยแล้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าความเดือดร้อนเนี่ยตกไปที่เกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัดแต่คนกรุงเทพก็ระวังเอาไว้นะคะรอยเตอร์เนี่ยรายงานนะว่าในกรุงเทพเราเนี่ยน้ำอาจจะเหลือใช้เนี่ย30 วันถ้าฝนไม่ตกลงมาให้สำรองน้ำไว้นะคะต่อครัวเรือนก็คือ60 ลิตรนะคะแล้วก็ให้ใช้น้ำกันแบบประหยัดนี่คือน้ำกินนะน้ำกินที่แบบต้องใช้ในการดื่มกันเนี่ยค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยจะทิ้งช่วงตอนนี้3 เดือนแล้วใช่ไหมคะที่โดยปกติต้องตกนี่ผ่านมา3 เดือนเห็นบอกว่าจะทิ้งช่วง5 เดือนคิดดูแล้วนะคะว่าปัญหาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะถ้าไม่มีน้ำกินน้ำใช้เนี่ยดิฉันจะดูว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงกรุงเทพห้ามจอดน้ำบาดาล นะคะจอดไม่ได้นะมันเป็นที่แบบพื้นที่เนี่ยคือดินอ่อนตัวอยู่แล้วตัวได้ง่ายก็รอดูค่ะพิสูจน์ฝีมือกันนะคะคนฉลาดมีเยอะอยู่แล้วยิ่งฉลาดแล้วก็ดีด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าเราฝากอนาคตไว้ได้โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครนะคะช่วงหน้ามาดูอนาคตของประเทศไทยโดยเรื่องของกฎหมายค่ะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนะคะจะแล้วเสร็จกันเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรพักกันคู่เดียวค่ะครับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนั่นเองนะคะแม่เกือบลืมแล้วเมื่อกี้ที่ฉันเป็นคนเปิดเอามาติดตามกันต่อนะคะว่าด้วยเรื่องประเด็นของรัฐธรรมนูญค่ะว่าจะมีการแล้วเสร็จกันเมื่อไหร่นั่นเองค่ะทางด้านของพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะคะก็ได้ออกมาคาดการณ์ค่ะว่าจะสามารถพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จทุกมาตราในวันที่20 กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าสว.ชุดใหม่200 คนเป็นพหุนิยมที่มีความหลากหลายขณะที่คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาก็รับรองว่าเป็นธรรมดาแล้วก็ว่าเป็นธรรมนะแล้วก็โปร่งใสค่ะ
พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยค่ะว่าคณะกรรมการยกร่างได้มีการยึดปฏิทินการทำงานตามกรอบเวลาเดิมไปจนกว่าร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับชั่วคราวปี57จะมีผลบังคับใช้หากพิจารณาไปตามนี้คาดว่าจะพิจารณารายมาตราแล้วเสร็จในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับการพิจารณาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นั้นเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างได้มีการกำหนดให้สว.มีจำนวนไม่เกิน200คนโดยมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนรวม77จังหวัดและมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาจำนวน123คนโดยที่มาของการเลือกกันเองและการสรรหามาจาก4แนวทางแนวทางที่2ก็คือประกอบไปด้วยผู้แทนจากสภาวิชาชีพองค์กรวิชาชีพหรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งทางคณะกรรมการยกร่างได้มีการปรับหลักการจากที่ให้เลือกกันเองมาเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เป็นผู้จับสลากจำนวนไม่เกิน15คนเหตุผลที่กำหนดให้กกต.เป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรตามแนวทางที่2มีเพียง21แห่งและเมื่อมีการทำการเสนอรายชื่อขึ้นมาก็ให้กกต.จับสลากตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสเนื่องจากองค์กรแต่ละองค์กรจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญกับวิชาชีพที่สังกัดอยู่เข้ามาเป็นสว.อยู่แล้วพลเอกเลิศรัตน์ได้กล่าวต่อนะคะว่าแนวทางที่4ก็มีการกำหนดที่มาของสว.จากผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมด้านต่างๆอาทิการเมืองความมั่นคงการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสังคมศาสนาชาติพันธุ์จำนวน68คนเมื่อรวมกับสว.ที่มาจากการเลือกตั้ง77จังหวัดและผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารรวมทั้งผู้แทนองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลจากด้านต่างๆจะทำให้สว.มีความหลากหลายเป็นสว.พหุนิยมอย่างแท้จริงได้สว.ที่มีที่มาจากทุกระดับทั้งขุนนางในทุนและรากหญ้าส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาสว.ตามแนวทางที่3แล้วก็แนวทางที่4ยังไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดว่าจะมีจำนวนเท่าใดแต่ได้มีการวางหลักการว่าคณะกรรมการสรรหาสว.จะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยจะต้องมีองค์ประกอบ3แนวทางก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอองค์ประกอบต้องมีความหลากหลายมาจากทุกภาคส่วนและมีจำนวนมากพอสมควรเพื่อที่จะป้องกันการล็อกตัวบุคคลซึ่งคาดว่าประเด็นนี้จะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าดิฉันไม่ขอพูดอะไรมากในประเด็นนี้นะคะบอกได้แค่ว่าก็ไม่ได้ให้ประชาชนเลือกอะแหละก่อนที่ประชาชนจะเลือกเนี่ยเขาก็เลือกมาให้ก่อนอยู่ละแล้วค่อยให้77จังหวัดเนี่ยที่เป็น77คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามามีโควต้าส่วนแนวทางที่1 2 3 4ของเขาเนี่ยค่ะ2 3 4ของเขาเนี่ยค่ะก็คือเขาเลือกกันเองสรุปแล้วค่ะรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มาของสว.ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อนานมาแล้วจากเดิมปี50ที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบที่มีส่วนที่สรรหามาบ้างเนี่ยนะคะครึ่งต่อครึ่งเนี่ยตอนนี้มาแบบเต็มๆก็คือมาจากการสรรหาทั้งหมดอย่าเรียกว่าพหุนิยมเลยนะคะคือพหุนิยมที่ท่านมองว่านี่แหละดีนี่แหละถูกนี่แหละเหมาะสมมาจากหลากหลายสาขาอาชีพหนึ่งคือไม่เคารพการตัดสินใจของประชาชนนะคะว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกสว.สมาชิกวุฒิสภาของเขาว่าเขาอยากได้คนแบบไหนแต่นี่ก็ไปตัดสรู้เอาค่ะว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศควรจะต้องได้แบบนี้นะแล้วก็ไม่รู้อีกค่ะว่าพหุนิยมที่ว่าเนี่ยก็พหุนิยมของท่านนะคะก็เป็นคนของท่านเลือกสรรกันเข้ามาไม่ใช่คนของประชาชนแต่อย่างใดอะค่ะตามนั้นแถมมีหลากหลายนะคะรอบนี้นี่แนวทางที่2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4แนวทางในส่วนของการสรรหา123คนเนี่ยแนวทางที่2เนี่ยนะคะมีจำนวน15คนมาจากฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับนิติบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กกต.เนี่ยเลือกว่าใครมีความเหมาะสม
จำนวนที่ว่านี้15คนในแนวทางที่2นี่นะคะโอ้โหตอนนี้เหมือนให้อำนาจกกต.นี่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะมีอำนาจในการเลือกสว.วุฒิสภาได้ด้วยดิฉันว่าแค่จับฉลากอะคุณชุติมาจับฉลากเอากกต.มีหน้าที่จับฉลากสมมติมี15มี20กว่าองค์กรใช่มั้ยวิชาชีพเนี่ย20องค์กรวิชาชีพแต่สมมติโควต้าเขาเนี่ยมีแค่15ค่ะแค่เลือกเท่านั้นเองว่าใครจะได้เพราะมันมีคนเลือกมาก่อนกกต.อยู่แล้วใช่แต่สุดท้ายกกต.ต้องเป็นคนเคาะนะสุดท้ายแล้วเลยเป็นผู้จับสลากอะถ้าเคาะคือการพิจารณาตามความเหมาะสมถูกไหมแต่เนี่ยคือการใช้มือหยิบคนที่ไม่ได้อะเคาะมีเคาะกรรมก็โอ้ยนี่แหละค่ะอาจารย์นิสิตยังแซวเลยนะบอกอ้าวเวลาคุณแนะนำตัวเป็นสว.ผมเป็นสว.จังหวัด101อันนี้ก็มีความภาคภูมิใจผมเป็นสว.ที่มาจากการสรรหาด้วยการจับสลากครับต้องอธิบายให้ชัดนะภูมิใจเหมือนกันคนดีเลือกมาไงฮะก็นี่ก็เป็นอีกแค่หนึ่งข้อในรัฐธรรมนูญที่สะท้อนถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นเองไม่พอใจใช่ไหมฮะไม่ชอบกันใช่ไหมฮะถ้าผ่านมือสปช.คุณก็ไปโหวตโนสิตอนทำประชามติก็คว่ำไปสิคว่ำไปแล้วยังไงอย่างน้อยอีก180วันเนี่ยเดี๋ยวเราร่างกันใหม่เรามีอีก200คนที่เราตั้งขึ้นมามีอีก21คนที่เราตั้งขึ้นมาเดี๋ยวคสช.ก็อยู่ร่างกันต่ออันเนี้ยค่ะมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณจะได้ไม่รับร่างไงจะได้อยู่กันยาวๆไปเนี่ยนะคะมันนี่มันจะเป็นเกมในการที่จะต่ออายุให้ตัวเองได้อยู่ยาวมากกว่าดีจริงดีอยู่ไปเลยถ้าคุณอื่นมาช่วงนี้แย่ไหนจะปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมปอมแก้ให้ได้ก่อนดีแบบแน่นมากแต่ดูแล้วถ้าจะยาวแน่นมากอยู่ต่อแล้วก็เอาไว้อ้างกับชาวโลกได้อะค่ะหรืออย่างเวทีเนี่ยที่น้องๆจากอเมริกาเข้ามาเยือนแผ่นดินแม่เนี่ยก็บอกว่าเราก็เหมือนประชาธิปไตยของอเมริกานั่นแหละเหมือนทั่วโลกอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราแค่รอรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพอมีรัฐธรรมนูญก็มีเลือกตั้งเหมือนว่าจะเหมือนว่าไม่มีอะไรนะ อ๋อเดี๋ยวรัฐธรรมนูญก็มีเลือกตั้งแต่ไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะไม่รู้อีกเมื่อไหร่โรดแมปก็ยังไม่ออกอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วที่คุณอรุณไทยบอกว่าดีเดี๋ยวมาดูเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเศรษฐกิจนี่อุ้ยมีอีกหนึ่งคาถาเหมือนกันนะเศรษฐกิจกำลังจะดีกำลังจะดีแล้วกำลังจะบวกแล้วส่งออกนี่ติดลบมาตลอดนะคะแต่รัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าเราเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวส่งออกเนี่ยก็จะเป็นบวกนี่เห็นข่าวว่าวันนี้นายกปี๊ใส่หม่อมอุ๋ยนะมีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแล้วนี่ยังกล้าพูดว่าอุ๋ยบอกเศรษฐกิจดีท่องทุกวันดีคือที่มันไม่ค่อยดีเพราะว่าทั่วโลกของไม่ดีแต่เราอ่ะประเทศเราเนี่ยเราแบบแซงประเทศอื่นไปเลยนะไม่รู้แซงยังไงเหมือนกันเอาเทียบกับเพื่อนบ้านก่อนอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจนะคะว่าตัวเลขส่งออกปีนี้ยังขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.2 โดย4กลุ่มหลักนะคะเป็นแรงหนุนสำคัญดันส่งออกเติบโตพร้อมจัดทำแผนพิเศษผลักดันการส่งออกค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่าได้จัดทำแผนพิเศษเพื่อผลักดันการส่งออกปีนี้ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 1.2 หรือมีมูลค่า 232,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วงที่เหลือเนี่ยค่ะจะต้องผลักดันมูลค่าการส่งออกอีก 141,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม4กลุ่มหลักนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของการส่งออกรวมได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมหนักประกอบด้วยรถยนต์คอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางพาราเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเป้าหมายจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกอีก 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก5เดือนมีการส่งออกแล้ว 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูปนะคะจะให้ได้ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลุ่มปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกจาก 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับจาก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับแผนพิเศษนะคะจะมีการกำหนดเป้าหมายประเทศที่จะผลักดันการเพิ่มมูลค่าอย่างชัดเจนโดยจะบูรณาการทำงานผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายแม้ภาคเอกชนจะออกมาระบุว่าการส่งออกปีนี้จะติดลบร้อยละ2แต่เชื่อว่าแผนตลาดที่เพิ่มขึ้นและการดึงผู้บริหารเข้ามาร่วมในการผลักดันจะทำให้การส่งออกเป็นบวกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี่ก็คือคาถานะฮะอีกหนึ่งคาถาที่
ฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ท่องกันมาว่าแต่ช่วงครึ่งปีหลังคือครึ่งปีแรกเนี่ยมันอาจจะแย่มันอาจจะไม่ดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยสัญญาณมันจะเป็นบวกแล้วแต่ถ้าเรามาพิจารณากันดูดีๆค่ะการส่งออกมันติดลบต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะเป็นระยะเวลา 5-6 เดือนแล้วแล้วก็ทิศทางแนวโน้มที่ว่าจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นยากเย็นและที่บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคาดการแล้วก็เป็นความตั้งใจเหมือนที่บอกว่า GDP จะโตประมาณหาร้อยได้ประมาณ 3.6 3.8 อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถูกลดลงมาจนล่าสุดเหลือที่3ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมีผู้ว่าการคนใหม่แล้วนะคะคุณวีระไทยนะเป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนะฮะอายุน้อยที่สุดใน5แคนดิเดตคนเก่าหมดวาระ30กันยาคุณชุติมาแล้วโอ้โหคนนี้จบปริญญาโทปริญญาเอกทุนมหิดล อนันทมหิดล นะฮะแล้วก็เคยทำงานที่ IMF ด้วยตอนที่อยู่ IMF เนี่ยเคยไปดูแลทวีปหนึ่งคือแอฟริกานะฮะแล้วก็มากำหนดนโยบายการเงินของ IMFแล้วก็มาทำงานเป็นที่ปรึกษาของอดีตรัฐมนตรีทานินิมานเหมินในช่วงต้มยำกุ้งนะฮะแล้วก็ไปนั่งเป็นคณะกรรมการคืออยู่ในแวดวงการเงินคือถ้าดูโปรไฟล์เนี่ยดีพอสมควรแล้วเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยแย่หลายอย่างเรื่องเศรษฐกิจไทยนะปัจจัยต่างๆเรื่องส่งออกคือเหมือนที่เอกชนเขาพูดเลยค่ะว่าท้ายที่สุดปีนี้ส่งออกติดลบ 2% แต่ภาครัฐก็ยังมามโนภาพอยู่บอกว่าไม่ลบหรอกเดี๋ยวจะเป็นบวกแล้วไม่ใช่บวกแบบไกลๆนะ 2-3 เดือนข้างหน้านี้ที่มันจะบวกเดี๋ยวรอดูเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจเราก็ไม่ได้อยากให้ประเทศไทยเนี่ยแย่ก็เป็นกำลังใจให้ได้บวกจริงๆอย่างที่คาดหวังไว้ละกันไม่ใช่ว่าออกมาเป็นแบบไว้ลายอะไรเงี้ยหรือว่าแบบสร้างความหวังลมๆแรงๆให้ประชาชนแล้วก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่ใช่พูดคือเธอแค่รักษาเก้าอี้ของตัวเองให้ทำงานจริงๆบ้างที่สำคัญคือลงพื้นที่ไปดูบ้างว่าชีวิตของพี่น้องของประชาชนในตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกันนะคะเดินตลาดแถวบ้านตรงเกิดก็ลงอยู่ค่ะก็ลงตามต้องเอากาวติดไว้นะคะตรงเก้าอี้เดี๋ยวหลุดก็ลงถ้าลงจะลงตลาดก็เป็นตลาดที่จัดขึ้นมาไงฮะจะเดินข้างทำเนียบหน้าสารวัตรก็จัดขึ้นมาตลาดนั้นก็จัดขึ้นมาคงกระดุมอะไรแบบนี้อยู่กับโลกสมมุติก็เลยไม่รู้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นยังไงแนะนำว่าไม่ต้องไปไหนนะคะประหยัดงบประมาณประหยัดเบี้ยเลี้ยงไปทีเนี่ยโอ้โห 3,400 นายคูณเข้าไปไปกี่วันเนี่ยนะอันนี้แค่ทีมไปนะแล้วทีมตั้งรับอีกล่ะโอ้โหอยู่เฉยๆค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารกันบ้างนะคะกับงานศพนะคะของเจ้าคุณระแบบซึ่งก็เป็นพี่ชายของคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นะคะในวันนี้ค่ะก็ได้มีการจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าคุณระแบบธิตยาโนนะคะหลังจากที่มรณภาพครบ50วันแล้วค่ะที่ศาลา150ปีนะคะวัดบวรนิเวศวิหารคณะศิษยานุศิษย์จัดให้มีการถวายพัฒหารเพลให้กับพระเนนที่จำพรรษาภายในวัดบวรนิเวศวิหารและพระจากวัดอื่นนะคะจำนวน220รูปเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระธรรมเมธาพรหรือเจ้าคุณระแบบธิตยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่มรณภาพจนถึงวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ขออภัย8กรกฎาคมครบ50วันออกวันนี้นะคะ8กรกฎาคมงานทำบุญค่ะก็มีสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งก็มีพระธรรมกวีเจ้าอาวาสวัดราธาธิวาสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมนะคะที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมากค่ะห้าสิบวันแล้วนะคะแป๊บเดียวเองค่ะมาต่อกันที่การสวดพระอภิธรรมศพค่ะของบิดาของคุณจักรพงษ์เพ็ญแขนะคะวันนี้นปช.และพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดานายจักรพงษ์เพ็ญแขวันสุดท้ายที่วัดพระศรีมหาธาตุค่ะที่ศาลา8วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพเรืออากาศเอกจำนงเพ็ญแขบิดานายจักรพงษ์เพ็ญแขอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งมีพวงหรีจากแกนนำนปช.อดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.ส่งมาเคารพศพเป็นจำนวนมากพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
เป็นประธานในพิธีนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และมีคนเสื้อแดงมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพส่วนพิธีการพระราชทานเพลิงศพเรืออากาศเอกจำนงเพ็ญแขจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ณเมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเวลา 16:00 น.ค่ะหมดเวลาสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องข้ามอีก4นาทีดิฉันขออนุญาตได้ไหมคะคุณทั้ง3คนเดี๋ยวไล่ชื่อเดี๋ยวนานประเด็นนอกจากเรื่องของคุณโตโน่แถลงข่าวในโลกโซเชียลตอนนี้หมามุ้ยมาแรงมากมีคนเข้าไปดูคุณสมบัตินะหมามุ้ยเนี่ยเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะช่วยเรื่องอะไรบก.อะไรจุดบอกด้วยใช่ไหมคะบก.อะไรจุดว่าไงบ้างคะดิฉันขออนุญาตเปิด Facebook ของบก.อะไรจุดก่อนบก.อะไรจุดขอแอบแทรกเบาๆนะก็มีคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเนื้อหาก็ว่าน่าสนใจแล้วนะบรรดาคอมเมนต์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกโซเชียลนี่ก็ฮาแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะมีคนหนึ่งบอกว่าถ้าท่านขอใช้คำสุภาพนะคะถ้าท่านทานหมามุ้ยแทนข้าวได้ผมก็จะปลูกหมามุ้ยให้ท่านทานครับอันนี้เป็นแบบสุภาพนะก็ถูกแล้วนะถ้าเป็นสุภาพก็อีกแบบหนึ่งก็ตะกะเดียวกันแล้วก็ท่านแนะนำให้ปลูกหมามุ้ยแทนข้าวไงแล้วควรจะกินอะไรไม่มีข้าวก็ต้องกินหมามุ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้จะให้กินหมามุ้ยแทนข้าวแต่อาจจะมีนัยยะแฝงเดี๋ยวมาฟังบก.อะไรจุดค่ะสำหรับเหตุและผลนะคะจาก Facebook นะคะของบก.อะไรจุดนะคะใช้ชื่อ Facebook ว่าสมบัติบุญงามอนงนั่นเองบอกว่าหมามุ้ยอินเดียเอามาชงชาเพื่อกระตุ้นเครื่องเพศของท่านชายให้เกิดความตื่นตัวลุงตู่ความรู้รอบเอวไม่เบาจริงๆอันนี้เนี่ยก่อนนายกจะแนะนำเรื่องนี้แสดงว่าต้องศึกษามาก่อนนะเพราะก่อนหน้านี้ประเทศไทยเราไม่เคยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องมามุ้ยไปแปรรูปแล้วมันมีมูลค่าสูงขนาดนั้นแล้วนายกบอกเองนะว่าไปเป็นยาไปเป็นอะไรต่างๆซึ่งยาก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ายาอะไรยาอะไรต่างๆเนี่ยมันอะไรแสดงว่าท่านศึกษามาเห็นไหมแสดงว่ารู้อยู่แล้วแหละแต่ยังไม่พูดหมดไงว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างของหมามุ้ยถ้าท่านแนะนำหมามุ้ยดิฉันขอแนะนำให้ท่านส่งเสริมปลูกอีกหนึ่งพืชอะไรคะดังก่อนหน้านี้รีแพร์ะคะเขาเรียกอะไรแล้วรีแพร์นี่ถูกไทยแท้ๆมันจะได้คู่กันไงคะหมามุ้ยนี่ก็เน้นอีกทางเพศเลยย่าอะไรนะย่ารีแพร์ฉันจะจำแม่นรีแพร์เนี่ยฉันขออนุญาตเพิ่มเติมสาระกันนิดนึงนะคะสำหรับกรณีเรื่องของที่มาสว2ส่วนใช่ไหมคะมาจากการเลือกตั้ง77คนก็คือ77จังหวัดนะคะแล้วก็อีก120กว่าคนเนี่ยมาจากการสรรหาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่า77คนไม่ต้องผ่านการกรองนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณสมบัติเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวรอดูรายละเอียดเนาะไม่มีคุณสมบัติยังไม่มีหน้าที่แต่ที่แน่ๆเนี่ย77จังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเลยนะคะไม่มีคณะกรรมการกันกรองให้เลือกเข้ามาแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขาเสนอให้มีคณะกรรมการกันกรองแต่ตอนนี้ตัดทิ้งไปแล้วให้ประชาชนเลือกมาแต่ก็ยังน้อยอยู่อะค่ะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นการเลือกตั้งทั้งหมดอย่าง50ยังครึ่งครึ่งสรรหาครึ่งแล้วก็เลือกตั้งครึ่งแต่นี่แค่77เป็นแบบส่วนน้อยนิดอยู่ในสว200คนนะมาประดับเฉยๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้เลือกไงฮะน่ารักจุงเหตุผลของการตัดกรรมการนี่ก็ไม่ได้ใช้หลักการประชาธิปไตยอะไรเลยก็ปกติคนสมัครกันแต่ละจังหวัดก็ไม่ถึง10คนอยู่แล้วเลยไม่ต้องมีคณะกรรมการมีอะไรใครจะเพิ่มเติมไหมลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเราทั้ง4สาวค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณกุลธิดาชวนกุลคุณชุติมากุมารและดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงพร้อมทีมข่าวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ